ได้มาจากไหนเป้าหมายก็พุ่งไปยังตรงนั้นมาถึงวันนี้มาจากไหนทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ธรรมดาทั่วไปที่ใช้กันในกรอบของโลกนะครับก็จะพูดเสียงเดียวกันว่าสิ่งนั้นมาจากบิ๊กแบงต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์เขาใช้ภาษาตรงนี้เอาไว้ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดหรือพิจารณาใดๆครับทางวิทยาศาสตร์เขารู้ว่าเครื่องมือสื่อสารเนี่ยเขาจะมองตามหาตัวเล็กไปตัวเล็กๆที่เขาเรียกขานกันก็คือนิวเคลียสนะกระบวนการของนิวเคลียสเวลาทำงานแล้วมันจะเป็นคลื่นเขาก็ตามคลื่นนี้เป็นทั้งคลื่นแสงคลื่นเสียงแล้วก็คลื่นของภาพผ่านจอผ่านเครื่องมือทันสมัยที่เขาใช้คำเรียกว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเหลือเกินเขาก็ไปเจาะหายตัวเล็กเขาก็ตามตัวเล็กไปเรื่อยจนกระทั่งก็ไปเห็นห้วงแห่งจักรวาลจะเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่เขาว่ากันหรือจะพุ่งตรงไปยังกาแล็กซี่ไอ้ตัวเล็กเนี่ยครับมันจะผ่านกาแล็กซี่เข้าไปแล้วที่สุดที่เขาบอกพูดคำเดียวกันว่านั่นคือ universe นะฮะพอเวลาได้กรอบ universe ก็พุ่งตรงไปทีหนึ่งเขาก็ไปได้คำว่า big bang นั่นเองครับมาพูดจากันเพราะฉะนั้นคำว่า big bang นี้เป็นคำที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับสำหรับนักวิทยาศาสตร์นะที่พูดถึงกันทั้งโลกนะครับส่วนทางผมจะไปพูดไกลไปกว่าเขาอีกทีหนึ่งก็คือ before big bang ก็แปลว่าก่อนที่มันจะมีคำว่า bang มันมีคำว่า big ก่อนไอ้ตัว big นั่นนะฮะมันจะเริ่มต้นจากคำว่า before การไปร่วงรู้ตรงนั้นยืนยันว่าผมจะรู้ได้โดยจิตของผมเองกายใจจิตของผมเองไปร่วงรู้ในจุดนั้นนะโดยไม่ต้องไปอ้างอิงเอาอะไรแต่ขออนุญาตอ้างถึงความรวมของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลก 2,000 กว่าปีมาแล้วความว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัพพัญญูมันแปลโดยรวมแล้วรู้แจ้งในตัวตนทั้งหมดรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดบทตัวตนของพระองค์เองทั้งหมดถ้าบอกว่าตัวตนคืออัตตาแปลว่าไปร่วมรู้สภาพสภาวะของคำว่าอัตตาสมบูรณ์และบริบูรณ์ซึ่งผมจะพูดคำว่าอัตตาตัวตนของมนุษย์เรานี่เป็นส่วนย่อของโลกนั่นเป็นคำพูดของผมเองก็แปลว่าพระพุทธองค์นั้นเมื่อเวลาพระองค์ไปร่วงรู้ตัวตนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วพระองค์จะรู้เรื่องราวของโลกนี้ทั้งหมดสมบูรณ์บริบูรณ์ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันด้วยครับแป๊กแป๊กเพียงช่วงเวลาวินาทีต่อวินาทีแป๊กแป๊กภาษาพุทธศาสนิกชนมาพูดถึงกันก็คือเพียงช้างกระเดกหูงูแลบลิ้นสภาพสภาวะเช่นนั้นน่ะมันเกิดขึ้นอยู่ในตัวของลุงหงอกเองนี่แหละครับวันหนึ่งเวลานั้นยังไม่ต้องถอยหลังไปหาตรงนั้นเพราะถ้าหากว่าจะผมจะพาถอยหลังไปหาตรงนั้นในตัวตนผมเองนั้นมันจะเป็นเรื่องของบุคคลมากจนเกินไปฉะนั้นก็เอากองไว้ส่วนหนึ่ง
ยังไม่ต้องมานำอธิบายขยายความในส่วนตัวของตัวเองนะครับแต่ความรวมแล้วคำว่าพระสัมปชัญญะนั้นหนึ่งจะต้องรู้แจ้งในตัวตนของตัวพระองค์เองทั้งหมดแล้วก็จะรู้แจ้งโลกใบนี้ทั้งใบยังล้ำไปยังจักรวาลอีกพระสัมปชัญญะมาแล้วครับรู้เกินโลกเป็นจักรวาลแล้วรู้เกินจักรวาลไปหลายจักรวาลแสนกว่าจักรวาลถ้าผมแปลผมก็แปลว่าไปล่วงรู้ถึงกาแล็กซี่มนุษย์โลกวันนี้พูดถึงกาแล็กซี่ก็พูดถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกก็แปลว่าพระองค์ไปล่วงรู้ในเรื่องของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแน่นอนไปโดยอะไรไปโดยสภาพสภาวะของจิตของพระองค์เองณวันหนึ่งเวลานั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วครับนี่เป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นในทางของพระพุทธศาสนานั้นจะรู้จักว่าแสนโกฏจักรวาลก็แปลว่าแสนโกฏระบบสุริยะจักรวาลนี่เองครับกลับมาถึงจักรวาลของเราเจ้าค่อยก็มีดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ดวงนี้เป็นศูนย์กลางอยู่นะครับเอาเถอะพอเวลาเราดันด้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าการที่จะมารู้จักโลกใบนี้ทั้งใบจะต้องมาดูพิจารณาสังส่วนย่อของโลกใบนี้เพราะผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบอัตราส่วนตัวเราเนี่ยมีขนาดเล็กเท่ากับ1อะตอมซึ่งประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนและก็นิวตรอน3คำนี้ทางวิทยาศาสตร์ศึกษากันมานานมากเหลือเกินนะครับอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยนิวโปรตอนตอนตอเต่านะฮะหออ่างนอหนูตอนตัวนี้อะไรครับไม่ใช่ตรอนนะครับอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนคำพูดคำนี้ฮะผมบอกว่านั่นคือกฎของพระไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกคือทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันเดียวกันงั้นใครก็ตามที่ตีกฎของพระไตรลักษณ์แตกคนนั้นจะเข้าใจในบริบทของอนุภาคสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดกลับมาทางวิทยาศาสตร์เขาตีอนุภาคแตกแน่นอนแต่เชื่อมั่นว่าเขาตีกฎพระไตรลักษณ์ไม่แตกนะครับถ้าใครตีกฎพระไตรลักษณ์แตกเมื่อใดจะเข้าใจในบริบทหรือปฏิกิริยาของอนุภาคนั้นก็คืออะตอมนั่นเองครับได้สมบูรณ์และบริบูรณ์แน่นอนนะครับแปลว่าใครก็ตามที่ตีกฎพระไตรลักษณ์แตกเราจะไปตีกฎของอนุภาคแตกโดยปริยายถามว่าไปตีกฎพระไตรลักษณ์แตกได้บริสุทธิ์ไหนไม่มีทางเลือกอื่นครับผมจิตอย่างเดียวจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะตีแตกได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นาทีนี้ผู้ใดก็ตามที่ไม่เข้าใจตัวตนตัวเองอันประกอบไปด้วยตัวร่างกายของเราเองใจของเราเองแล้วก็จิตของเราเองต่อให้ศึกษาแล้วก็ศึกษาไปเถอะนอกตัวเราเองแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดเพราะนอกตัวเราเองเนี่ยมัน
ะพูดเรื่องแสงก็ไม่จบจะพูดเรื่องของวัตถุสิ่งของรอบกายเราจากใกล้ไปหาไกลสุดก็ไม่มีสิทธิ์จบไม่ว่าจะสถาปนาองค์ความรู้ใดๆออกมาให้กับมนุษยชาติได้เรียนรู้รับรู้กันแต่ละทิศแต่ละทางไม่มีทางจบได้เลยครับหนักเข้าสายวิชาชีพเดียวกันเกิดการทะเลาะกันครับแต่ทางฝ่ายรู้จักตัวเราสมบูรณ์และบริบูรณ์เนี่ยจะไม่มีไปทะเลาะอะไรกับใครเพราะว่ามันจะเข้าใจเขาไปเสียทั้งหมดถ้าเราเข้าใจเราสมบูรณ์และบริบูรณ์จริงเราจะเข้าใจเขาทั้งหมดคำว่าเขาที่ว่านั้นทางองค์การสหประชาชาติเขาก็รวบรวมนะเขาก็คือมนุษย์ในโลกใบนี้มีเกินกว่า 7,300 ล้านคนแน่นอนนับถึงวันนี้นะครับส่วนเราก็มีกันอยู่แค่นี้ในห้องเนี่ยที่เห็นกันสัมผัสตัวเป็นๆกันแต่กันคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะครับส่วนคำว่าเราที่อยู่หน้าจอจอที่เป็นเทสไลฟ์อยู่เวลาเนี้ยครับสดๆนะครับแล้วก็อยู่หน้าจอสดๆของ YouTube เหมือนกันเราถ่ายทำกันอยู่2แพลตฟอร์มนะครับตอนเนี้ยก็แปลว่าที่ผมยืนพูดตรงเนี้ยมีคนหลายหลากมากนะครับดูแอคทิวิตี้ของลุงหงออยู่เวลาเนี้ยครับครับแปลว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นไม่ได้ปิดบังอะไรเลยโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบนะฮะในส่วนตัวและส่วนตัวผมนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ย้ำผมนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์คำว่าพลังงานมีการพูดกันมาพูดจากันมามนุษยชาติตอนนี้พูดเรื่องของพลังงานมาตั้งแต่นู้นเลยครับยุคกรีกโบราณพลังงานและพลังงาน energy พลังงานแต่ก็ไม่มีผู้ใดที่จำแนกแยกย่อยพลังงานออกมาจากกันและกันได้ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ได้มาถึงวันหนึ่งเวลานั้นก็มีเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละครับนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาจริงๆที่สามารถจำแนกเรื่องพลังงานผ่านกระบวนการหัวข้อธรรมและพลังงานบริสุทธิ์ผมเลยเรียกคำว่าวิญญาณเลยนะครับและพลังงานบริสุทธิ์นะและจะพลังงานตัวนี้มันเป็นแกนของสรรพสิ่งทั้งหมดเป็นแกนของสรรพสิ่งทั้งหมดเป็นแกนของมนุษย์เราสมบูรณ์และบริบูรณ์แน่นอนนะครับเป็นแกนของอนุธาตุที่มีขนาดเล็กๆในกรอบที่เรียกว่านิวเคลียสซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนขนาดเล็กๆตรงนั้นที่ผมพูดเช่นนี้ถามว่าผมใช้เครื่องมือชนิดใดในการตรวจสอบเปล่าเลยครับผมใช้วาระจิตแล้วก็วาระธรรมของลุงออกเองในการที่ได้อธิบายขยายความให้ฟังพยายามจะหลุดนะครับท่านหลุดปุ๊บแล้วท่านจะเสียจังหวะเสียโอกาสผมก็พยายามที่จะลำดับให้มีแนวทางในการยึดตรงนี้มนุษยชาติยุคสมัยนี้ไม่มีจุดยึดเป็นตัวแนวทางยุ่งกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนยุ่งกันสารพัดสารเพไปหมดแล้วฮะมนุษยชาติเนี่ยไปหมดแล้วครับเป๋กันไปทุกเรื่องและทุกประเทศมาถึงบ้านเมืองเราเนี่ยฮะก็คงต้องมาพูดจากันใหม่ให้หมด
เรื่องของจิตเอาละเดี๋ยวพูดไปตีโพธิพายเอาเราเป็นตัวหลักนะครับกายใจจิตของเราเกรนทั้งหมดนะครับเอาละพอเวลามาถึงนิวเคลียสที่แตกไปเมื่อกี้เนี้ยมันก็อยู่ในกลุ่มของอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนมันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งเป็นที่ยกย่องกันมากๆนะก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นนักฟิสิกส์เชื้อชาติสัญชาตินิวซีแลนด์เชื้อชาติน่าจะเป็นอังกฤษซะมากกว่าเพราะนิวซีแลนด์กับอังกฤษมันก็พี่น้องกันนะครับแล้วก็มาจากสายตระกูลค่อนข้างจะเดียวกันหรือไม่ประการใดเดี๋ยวไปเท้าความเดิมเพียงแต่บอกว่านะรัตเทอร์ฟอร์ดนั้นได้พูดเอาไว้นะเขาก็กับคณะอยู่2คน3คนเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยจำบุคคลที่เกี่ยวข้องผมถือว่าถ้าก็จำคนหนึ่งก็จำคนเดียวก็พอแต่จำหลายคนแล้วผมก็ทำให้สมองผมยุ่งนะอธิบายความว่าเขาเป็นคนที่ค้นพบทฤษฎีอะตอมก็คือเกี่ยวกับอนุภาคนั่นนะครับโดยรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่าในนิวเคลียสในนิวเคลียสนะครับก็แปลว่ามีคำอยู่สองคำนะครับโปรตอนกับนิวตรอนกับนิวเคลียสมีสองคำเท่านั้นเองนะครับแต่สองคำตรงนี้นะฮะมันจะมาคาบเกี่ยวกับภาษาของพระพุทธศาสนานั่นคืออิทัปปัจจยตานะครับคำว่านิวเคลียสเนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดก็บอกไว้ว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลก็พูดทิ้งไว้ตรงนี้ตัวกระทั่งก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นนัยยะถึง 99.99% พลังงานตรงนี้เมื่อเวลาเขาพูดทิ้งเอาไว้ในโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์รุ่นต่อมาก็น่าจะเป็นคำถามเนาะให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังหาคำตอบหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นไอน์สไตน์ที่มารู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นก็เลยไปมาสมการ E กับ MC ยกกำลัง2ออกมาเป็นมาตรฐานในการค้นหาหรือว่าให้นักฟิสิกส์ทั่วไปได้ตามสมการนี้ดูซิรุ่นต่อๆมาก็ตามสมการนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งมีคำตอบสุดท้ายคือระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองครับฮิโรชิมากับนางาซากิก็ถูกถล่มไป2ลูกนะครับก็สงครามโลกครั้งที่2ก็จบลงไปภายในไม่กี่วันเนี่ยด้วยศักยภาพของพลังงานที่อยู่ในนิวเคลียสมันมากมายมหาศาลนั่นเองครับจากรัตเทอร์ฟอร์ดก็พูดทิ้งเอาไว้นะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของบรรยากาศโลกในปัจจุบันเนี่ยถ้าถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นไอ้เจ้านิวเคลียสมันแตกของธาตุหนักธาตุหนึ่งซึ่งวันนั้นก็ค้นพบเป็นธาตุเป็นแร่ธาตุยูเรเนียมที่มีมวลมากที่สุดนะเขาก็ทำให้มันแตกซะโดยวิธีการอะไรของเขาแหละเดี๋ยวไปถอยหลังไปหาวิธีการเขาเลยตรงนั้นนะครับให้รู้แต่ว่าพอยต์สำคัญคือตรงนั้นทีนี้เรื่องของนิวเคลียสหรือว่านิวเคลียร์เนี่ยระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เวลามันแตกตัวไปแล้วนะฮะสิ่งที่ต้องตามมาคือ action chain ก็แปลว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ปฏิกิริยาลูกโซ่ตรงนี้เมื่อเวลามาเทียบเคียงกับทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีวะมันก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในก้อนเดียวกันพออธิบายให้อยู่ในขอบข่ายเดียวกันได้ชีวะก็พูดถึงเรื่องยีนเห็นไหมฮะเรื่องของ RNA เรื่องของ DNA เห็นไหมครับมันจะเกี่ยวเนื่องกันมานะฮะนะสองสามคำเนี่ยฮะฝ่ายชีวะก็จะพูดถึงกลุ่มนี้ชีวะคือชีวิตนะอย่าลืมนะครับ
ชีวิตเพื่อชีวิตสัตว์นะฮะคำว่าชีวิตก็คืออย่าแตกประเด็นนะครับชีวะคือชีวิตเป็นหลักได้เลยนะครับส่วนทางด้านฟิสิกส์ก็คือเรื่องของพลังงานพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กเรื่องฟิสิกส์ก็คือเรื่องกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานกลุ่มคลื่นในเดียวกันนะครับคลื่นแสงคลื่นเสียงอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์เครื่องกลนี่ก็เป็นเรื่องของเครื่องกลก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ที่เราเรียนกันมานะครับมาถึงวันนี้ไอ้พลังงานทั้งหมดแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กนี่แหละฮะจะเริ่มต้นมาจากที่ไหนกันแน่เมื่อกี้ผมเริ่มต้นบอกว่าพลังงานแสงเสียงความร้อนมันเป็นพระเอกของเรื่องในจักรวาลนี้ในเอกภพนี้ในกาแล็กซีนี้ด้วยนะครับเป็นพระเอกทั้งหมดมี3พลังงานนะครับแสงเสียงความร้อนมันมาจากนู่นน่ะบิ๊กแบงนู่นนะครับคำพูดอย่างนี้อย่าไปหาตำราที่ใดในโลกไม่มีทางนะครับยกเว้นลุงเหงาเขียนให้อ่านเองย้ำยกเว้นลุงเหงาจะเขียนให้อ่านเองแล้วจะรู้ว่าที่มาจริงๆของดวงดาวทั้งหมดนะครับดวงดาวทั้งหมดนะครับจึงจะรู้ว่าการก่อตัวยังไงแบบไหนไปเอาไว้สักวันหนึ่งแต่วันนี้ขอเล่าให้ฟังให้รับรู้ทราบอย่ามารับรองลุงหงอกนะครับลุงหงอกไม่ต้องการให้ใครรับรองนะครับเพราะว่าลุงหงอกจะรู้ดีว่าสิ่งที่ลุงหงอกไปร่วงรู้สิ่งนั้น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 ผมพูดมานานครับพูดต่อไปนี้คือไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับเลยรับรองสิ่งที่ลุงหงอกไปรู้ถ้าจะมีก็เชื่อว่าน่าจะมีแต่มหาชนเท่านั้นจะมารองรับและรับรองในสิ่งที่ลุงออกได้รู้แล้วก็พร้อมที่จะขยายผลในการที่จะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้วนำเอามาใช้ในการส่วนตัวว่าด้วยเรื่องของสุขภาพนั่นเองครับนะฮะว่าด้วยเรื่องสุขภาพของทุกคนทุกท่านเจตนาผมจริงนั้นต้องการจะให้ทุกคนได้รักษาเนื้อรักษาตัวเองได้เหมือนกับผมทำผมเองได้73ปีครึ่งแล้วผมก็จะไม่เป็นอะไรในเรื่องสุขภาพทำงานหรือก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครแหละกินนอนหรือก็ไม่ได้ต่างจากชาวโลกอาณาธรรมนอนนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงๆนะฮะมีในตัวของทุกท่านทุกคนมีอยู่แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นก็พยายามหาวิธีหาให้เจอก็คือกายใจจิตนั่นเองนะครับที่จะเจอก็โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็เป็นการบรรยายเนี่ยตรงวันที่4มีนาคม2561การบรรยายธรรมะระดับพระธรรมไม่ใช่ธรรมะแบบในตลาดสดแต่แห่งที่เคยฟังกันมามากมายกายกองเยอะมากมากอันนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นฐานใดๆที่ท่านไปรู้อะไรต่างๆเข้ามาบรรจุเข้ามาเป็นข้อมูลเดิมๆมาไว้นะครับที่ผ่านมาไม่มีอะไรผิดนะครับเดี๋ยวไปบอกว่าผิดเดี๋ยวไปบอกว่าถูกให้รู้ว่าท่านดื่มกินอะไรมาแล้วรู้เองต่างนะต้องรู้อยู่แก่ตนแก่ตัวแก่ใจแก่กายแก่ใจของท่านทุกส่วนนั่นถือว่าประสบการณ์ตรงนะครับแต่พอเราเจอลุงหมอก็ให้แล้วลุงหมอก็มีประสบการณ์ตรงในทั้งโลกเหมือนกันทุกคนนั่นแหละครับแต่ทางภาวะทางธรรมผมว่าไม่ใช่ประสบการณ์ตรงทางธรรมะหรือพระธรรมนั้นผมว่าผมไม่ใช่เหมือนท่านกันแล้วกันนะเหมือนท่านทั้งหลายกันแล้วกันเนาะผมก็โดดมาในลักษณะที่ไม่เหมือนใครประมาณนั้นคำว่าเหมือนใครบางครั้งก็กลับกันว่าน่าจะไม่มีใครเหมือนมั่งในโลกนี้หลายมั่งก็คือละไว้ฐานที่เข้าใจผมไม่ได้ผูกขาดนะฮะที่ว่าเนี่ยแต่ไม่เหมือนใครเนี่ยผมประกาศตัวตนแน่นอนนะครับส่วนถ้าหากว่าใครจะมาเหมือนก็คงไม่มีใครมั่งมาเหมือนมันคงเหมือนไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันคนละยูนิตมันคนละตำแหน่งในการนั่งในการยืนในการนอนในการกินซึ่งสัตว์โลกทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันได้เลย
ไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทางเหมือนกันได้เลยต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้ทุกคนทุกท่านยูนิตของท่านก็คือยูนิตของท่านของผมของผมระหว่างท่านกับผมมันแชร์กันได้ไหมมันต่อยอดกันได้หรือไม่ประการใดตรงนี้นะครับขอให้เป็นมาตรฐานในการฟังการบรรยายธรรมะระดับประธานจากลุงออกกันไม่ฉะนั้นแล้วจะหลงทางกันไปเละตุ้มเป้ไปหมดเลยนะครับผมไม่อยากจะให้ท่านใช้โอกาสชนผมมีโอกาสถ้าประสบการณ์ตรงที่มีอยู่แล้วมีโอกาสที่จะนำเสนอความจริงนำเสนอกันมามากแล้วล่ะครับผ่านวิทยุมาตั้งแต่ปี40ถึงวันนี้มันก็20ปีกับ5เดือนเต็มๆนะครับเพิ่งประกาศหยุดวิทยุอาจารย์กรอเอ540ไปเมื่อวันที่1มีนาคมเนี่ยก็หยุดเด็ดขาดเลยนะครับออกอากาศตอนที่1ตี2นั่นหยุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มีเวลามาทำงานอย่างอื่นมันก็คล่องคาแล้วกันมันผูกติดกับรายการมาเป็นเวลา20กว่าปีที่1ที่2ไปไหนมาก็ทำรายการแล้วผมก็ชอบทำรายการสดด้วยนะฮะมันก็เลย 90% อัพเป็นรายการสดมาตลอด20กว่าปีมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับคนคนนี้สามารถทำในสิ่งนี้มาแบบเสมอต้นเสมอปลายมาได้ยาวนาน20กว่าปีมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับถ้าพูดถึงในส่วนตัวนะขอได้โปรดจะเข้าใจว่าผมกำลังมายกหางตัวเองอยู่เวลานี้นี่คือความจริงที่มันเป็นความจริงที่มันผ่านกระบวนการนั้นมานะครับบัดนี้ก็เลยตัดไปโดยสิ้นเชิงแล้วล่ะครับก็จะมาเข้าสู่กระบวนการใหม่ในการที่จะนำสิ่งนี้เสนอกับผมใช้คำว่าหน้าวันนี้ผมความคิดผมจะเป็นลักษณะนะมนุษยชาติไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องขอบคุณจะเป็นเฟซไลฟ์ช่วงเวลานี้ครับจะเป็น YouTube ไลฟ์ช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะส่วนนี้มันเป็นส่วนแนวตั้งที่จะออกสู่แนวราบได้อย่างมากมายก่ายกองไอแนวราบเนี่ยใครก็ตามอยู่ในโลกใบนี้ขอให้ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางผมก็พยายามที่จะหาวิธีใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางอยู่นะครับก็ยังไม่พร้อมชัดเจนเดียวครับยังลูกผีลูกคนอยู่หรอกยังสเนปฟิตกันอยู่นะแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะเดิมเนินไปได้ในสิ่งที่เวลาพอมีพอเป็นพอไปอยู่ในโอกาสต่อไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันสะอาดและบริสุทธิ์นะที่ค้นพบได้ด้วยตัวของตัวเองประมาณนั้นนะครับผมจึงไม่อ้างเอาบุคคลใดไม่อ้างเอาสถาบันใดๆมารองรับรับรองพฤติกรรมของตัวผมเองแต่นี้แต่ละเรื่องเป็นความประพฤติของผมด้วยแต่นั้นแต่ไรแล้วก็ที่โอกาสเล่าให้ฟังว่าถอยหลังกลับมาตัวต้นเรื่องเมื่อกี้นี่ทีหนึ่งนะฮะว่าบิ๊กแบงนะครับฟังให้ดีนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ได้เสียเลยครับความจริงผมมีลูกโป่งอยู่ใบหนึ่งเวลาผมบรรยายก่อนๆนู้นนะครับเอาบิ๊กแบงขอให้ทุกท่านเลยจินตนาการไปลองเช็คจินตนาการว่ายังไม่มีตัวเรานั่งตรงนี้แน่นอนโลกใบนี้ยังไม่เกิดมาเลยแน่นอนดวงอาทิตย์ดวงนี้รวมทั้งบริวารดวงอาทิตย์ดาวนพก็จะ8 9ดวง10ดวงยังไม่มีแน่นอนรวมทั้งกาแล็กซี่ทั้งช่างเผือกช่างแมวต่างก็ไม่มีแน่ๆไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซี่ใดๆที่เขาว่ากันไม่มีทั้งหมดถามว่าดวงดาวเหล่านี้ถอยหลังไปหมดปุ๊บไปรวมที่จุดเดียวกันจุดนั้นถ้าหากว่าจำลองภาพคือลูกโป่ง1ใบนั่นเองครับในการถอยหลังไปอย่างนี้นะฮะทางนักฟิสิกส์เรียกว่า Big Crunch นะครับ Big Crunch ก็คือจากใหญ่ไปหาเล็ก Big Crunch ส่วน Big Bang จากเล็กไปหาใหญ่นะฮะพอเวลามารวบรวม Big Crunch แล้วนะฮะดวงดาวทั้งหมดถูกต้อนกลับไปที่เดิมทั้งหมดเป็นลูกโป่งหนึ่งใบจำนะฮะตัวนี้เป็นจำลองภาพนี้ให้ได้นะครับอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดขึ้นจากจำลองภาพคำว่าวงกลมวงหนึ่งหรือว่าลูกโป่งใบหนึ่งลูกหนึ่งเนี่ยครับนะฮะพอเราจำลองภาพนี้ได้ปุ๊บรอบนอกของโป่งใบนั้นก็ไม่มีอะไรเลยคำว่าไม่มีอะไรเลยนะภาษาสำทับมันตัวนี้คือความว่างก็ว่าได้ว่างไม่มีอะไรเลย
คำว่าว่างตรงนี้มันจะมาคาบเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนานะครับเวลาพระองค์สอนไปมันจะไปคาบเกี่ยวกันเวลาจะมาบรรจบกันก็แปลว่าความว่างในที่นี้ถ้าพูดภาษาทางด้านฟิสิกส์ที่พูดคืออวกาศนะครับอวกาศจำลองภาพให้ได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องตัวตนทั้งหมดนะครับแต่ว่ารอบนอกของโป่งนั้นเป็นอวกาศทั้งหมดคือไม่มีอะไรเลยนัตติ้งไม่มีอะไรเลยแต่เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆครับผมเรียกว่าค่าคงที่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 และค่าคงที่เอาให้อยู่นะครับตรงนี้นะแปลว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้เดิมทีเดียวจะพูดว่าหาจุดเริ่มต้นไม่ได้หาจุดสิ้นสุดไม่มีภาษานี้เป็นภาษาของพระพุทธศาสนานะครับหาจุดเริ่มต้นไม่ได้หาจุดสิ้นสุดไม่มีทำลายไม่ได้นั่นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าสภาวะหรือภาวะของพระนิพพานนะครับหรือภาวะของปรมัตถ์สัจธรรมแต่วันนี้ลุงหมอบอกว่ามีจุดเริ่มต้นแต่จุดสิ้นสุดหาไม่เจอเพราะทั้งหมดเป็นค่าคงที่หมดจุดเริ่มต้นนั้นก็คืออย่าลืมนะกำลังพูดของว่า before big bang อยู่นะครับไอ้ตรงนี้ขอให้นึกจำลองภาพให้ได้นะคือความร้อนทั้งหมดนะครับมันเป็นความร้อนทั้งหมดเดี๋ยวในรูปโป่งใบงามที่ว่าเนี่ยมันร้อนทั้งหมดร้อนรนทนไม่ได้นั่นเองเป็นภาษาพุทธศาสนามาแล้วนะครับร้อนรนทนไม่ได้แปลว่าอยู่ในภาพสภาวะของคำว่าทุกขังทุกขังทุกขังซึ่งผมก็มาพากย์พูดภาษาง่ายๆของผมว่าสภาวะทุกสภาพทุกหรือว่าความทุกถูกขังอยู่ในรูปโป่งใบเดียวกันทุกขังทุกขังทุกขังเมื่อมันทนไม่ได้ก็แต่เปรี้ยงไปก็เป็นอนิจจังถามว่าอนัตตาอยู่ไหนอนัตตานี่คือค่าคงที่มันมีอยู่ก่อนแล้วคำว่าอนัตตาอนัตตามันเป็นคำเดียวกับภาษาที่พูดกันว่าพระนิพพานโลกุตตรธรรมสุญญตาปรมัตถสัจธรรมความว่างมันความหมายเดียวกันเป๊ะตรงนั้นน่ะผมก็มาเพิ่มไปทีนึงว่าภาวะเช่นที่ว่านี่แหละที่มนุษย์ทั้งโลกเขาจะพูดกันว่าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าก็แปลว่าคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงแต่เป็นพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้ามันก็ไม่ต่างกันนะเนาะที่ชาวโลกพูดถึงกับคำว่าพระนิพพานโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาปรมัตถสัจธรรมไม่ต่างกันเลยอันเดียวกันเป๊ะ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 แต่ลุงหมอถอยหลังมาถอยไปหลายก้าวหน่อยมันบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แปลว่าผมจะไม่เข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มนั้นแต่อธิบายกลุ่มนั้นอย่างสง่างามเพราะก็สิ่งเดียวกันเห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะใช้ภาษาอะไรของมนุษย์ใช้กันเนี่ยครับนะแปลว่ามนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้จักรวาลทั้งหมดดวงดาวทั้งหมดมาจากที่เดียวกันหมดจุดนั้นก็เรียกว่ารวมกันก่อนเบื้องต้นคือ before big bang เมื่อทนไม่ได้ก็แตกเปรี้ยงมันก็เป็น big bang ใหญ่โตคำว่า big bang ตรงนี้แหละพลังงานความร้อนแสงเสียงถ้าพูดถึงว่าอะไรมีก่อนเป็นก่อนอยู่ก่อนอะไรความร้อนอะไรเกิดก่อนและมีก่อนและเป็นก่อนถ้าถามผมนะผมบอกว่าที่ใดมีความร้อนนั้นจะมีแสงสว่างแปลว่าความร้อนจะมีก่อนแล้วความสว่างตามมาความจริงความร้อนกับแสงสว่างเนี่ยมันคืออันเดียวกันเอาเถอะกำลังพูดจาว่าอะไรก่อนและหลังกันแล้วกันเพราะว่าศูนย์
ก็คือความร้อนแล้วกันเพราะเริ่มต้นจากสวนเนาะหนึ่งก็คือแสงใช่ไหมนับหนึ่งที่แสงเพราะฉะนั้นมีคำว่า enlightenment และมีคำว่าทางนักฟิสิกส์เขาก็บอกว่าความเร็วของแสงนั้นจะเร็วเท่ากับเอาตัวเลขเต็มมาแล้วกันนะ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นคือตัวเลขไอน์สไตน์ที่เขาพูดถึงไว้รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาพูดไว้ความเร็วของแสงแม้ว่าจะเป็นการวัดระยะทางแค่10เมตรจากจุดเริ่มต้นถึง10เมตรจากจุดเริ่มต้นถึง100เมตรจากจุดเริ่มต้นถึง1กิโลเมตรถึง10กิโลถึง 300,000 กิโลเมตรวินาทีเดียวแป๊บเดียวเนี่ยครับแป๊บๆเนี่ยครับไม่ว่าจะวัดในช่วงไหนก็ตามทีจะมีความเร็วเท่ากันทุกๆช่วงนั่นแหละเป็นเขาก็มาใช้ในการคำนวณใดๆทั้งโลกนี้ทั้งจักรวาลทั้งใดก็ตามทีเป็นตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณกันอยู่ทุกวันนี้นะครับคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกนานมากมั้งจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่ทราบนั่นก็คือความเร็วของแสงแค่นั้นพอเวลามารู้เรื่องพวกนี้เข้าให้คำว่าแสงเนี่ยมันก็มีภาษาของพระพุทธศาสนามากำกับไว้ทีนึงคือ enlightenment enlightenment มันก็จะแปลว่าสิ้นสุดของแสงเมื่อเวลามี enlightenment ก็คือหน้าวันหนึ่งเวลานั้นก็มีพระเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่ย้อนแสงได้หมดย้อนแสงไม่ว่าแสงจะมาไกลเท่าใดมานานเท่าใดมากี่ที่ก็ไม่รู้ล่ะครับผู้นั้นก็สามารถใช้เสวาส่วนตัวพระองค์โดยสมาธิจิตเนี่ยมันจะไปย้อนแสงถึงต้นกำเนิดของแสงได้แสงได้เกิดก็จะเป็น before big bang หรือว่า big bang ก็ตามทีนะตรงจุดนั้นแต่หน้าวันนั้นใครจะเป็นคนพูดล่ะพระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นเรื่องออกของอจินไตยนะครับอย่าลืมตรงนั้นการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดก็เป็นเรื่องของราวของอจินไตยไปการเกิดโลกการเกิดใดๆก็ทิ้งเอาไว้ 2,000 กว่าปีก็ไม่มีใครที่จะมาต่อยอดมาอธิบายขยายความมาอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเวลานั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเวลานี้ก็แล้วกันวันหนึ่งเวลานี้ที่หลวงอกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ผิดถูกประการใดก็ขอรับผิดผู้เดียวก็แล้วกันนะคำว่า enlightenment ที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองคำนั้นก็เป็นคำของพระพุทธเจ้าหลวงหมอไม่เกี่ยวถ้าหลวงหมอจะใช้หลวงหมอจะมาใช้คำว่า the end of light สิ้นสุดของแสงสิ้นสุดของแสงแสงมานานเท่าใดเริ่มต้นจากไหนมันก็ไปสิ้นสุดของแสงได้เช่นเดียวกัน The End of Light นี่เป็นภาษาลุงหมอโดยไม่เอาไปทับซ้อนภาษาของพระเจ้าคือ Enlightenment แปลว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองจริงๆนั้นมันเป็นความนี้ครับเพราะองค์ไปล่วงรู้สรรพสิ่งทั้งหมดเป็นพระสัพพัญญูรู้แล้วทั้งหมดแล้วจึงมาบอกกับชาวโลกชาวโลกก็บอกโอ้พระองค์ตรัสรู้เป็นราชาศัพท์นะตรัสไปว่าบอกเราจะเฉยที่พวกเรารู้มานั่นแหละพวกเราจะคอยก็บอกโอ้นี่เหลือคำว่าตรัสรู้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้ามาพูดเองนะมันยืนพูดอยู่ว่าฉันรู้ทั้งหมดแล้วล่ะฉันจึงมาบอกเธอพอนึกภาพได้ไหมครับอย่าคุยกันโยมอย่าคุยกันอย่าเวรหิวไปกินง่วงไปนอนเออหยิบอะไรหยิบไปเลยครับอะไรมันร้อนมันหนาวถามอะไรมันว่างก็ใส่เข้าไปเถอะใช้ประโยชน์ให้ได้หมดครับที่นี่ไม่มีห่วงไม่มีห้ามอะไรนะครับอย่าให้เสียงดังแล้วกันนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทำงานฝ่ายเทคนิคผมเขาก็เอาจริงเอาจังในเรื่องพวกนี้เขาก็จะดูแลทั้งภาพและเสียงเพราะวันออกสู่ World Wide Web อยู่เวลานี้นะครับต้องเข้าใจในกรอบนี้ของบุคลากรที่ทำงานกันอยู่นะครับเอาล่ะกลับมาถึงที่ว่ามายังไม่หมดนะครับว่าความร้อนเกิดแสงเกิดทันทีพอมันเป็นบิ๊กแบงเปรี้ยงปุ๊บเสียงมาพร้อมๆกันเลยครับ
ใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าลำดับการเกิดจริงๆอยู่ในลูกโป่งหนึ่งใบเนี่ยความร้อนจะมาก่อนแสงตามมาทีหลังแบงไม่ได้ปุ๊บเสียงมาทันทีแปลว่าคำว่าบิ๊กแบงเนี่ยบีฟอร์มันมาก่อนนะครับคำว่าก่อนก่อนอะไรก่อนอะไรหลังนะครับจำหน่อยครับตรงนี้พยายามจำลักษณะของภาษาผมหน่อยก็ดีนะครับมันจะได้จำแนกได้ออกไม่งั้นมันจะพันพัวพันกันนะครับผมเป็นคนที่จำแนกพวกนี้นะบอกให้ทราบไว้พอเวลาแบงปุ๊บแตกเปรี้ยงปั๊บเท่านั้นนะฮะแสงกับเสียงก็มาพร้อมกันเกิดมาเป็นโลกใบนี้รวมทั้งความร้อนด้วยครับใช่ไหมความร้อนก่อกลุ่มใหญ่ก็กลายเป็นลมอาทิตย์ไปเลยความร้อนก่อกลุ่มเล็กก็มาเป็นโลกเราอธิบายในศูนย์กลางของโลกใบนี้มันเป็นความร้อนนะโยมเห็นไหมครับความร้อนอันเดียวกันนั่นแหละที่มันมาความร้อนโลกใบนี้มันก็เปลวมาในรูปของอนุภาคหนึ่งก็แล้วกันอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเห็นไหมครับนะแต่ถ้าหากว่ามันใหญ่รูปของโลกอาทิตย์ทีเนี้ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าทีเนี้ยน่าคิดนะคิดยังไงนี่คิดได้ดวงอาทิตย์ถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้พยายามเจาะลึกเข้าไปศึกษาภายในดวงอาทิตย์ผมว่าเขาศึกษาไม่ได้หรอกครับยังไงให้ตายก็ศึกษาไม่ได้ในดวงอาทิตย์ไม่มีทางศึกษาได้หรอกไม่มีทางศึกษาได้เลยนะครับที่จะรู้เป็นเรื่องราวค่อนข้างจะชัดเจนไม่มีทางศึกษาเพราะว่าไม่มีกระบวนการใดที่จะเจาะเข้าไปชนกลางดวงอาทิตย์ได้รู้แต่ขอบรอบนอกนะครับขอบรอบนอกเขาว่ามันร้อนก็แค่นั้นเองจะเป็นการถ่ายภาพถ่ายอะไรดูว่าดูแต่ห่างก็เหมือนกับน้ำเดือดในเตาในหม้อต้มเท่านั้นเองนะครับเดือดพุ่งพุ่งออกมาเขาก็บอกว่าลมสุริยะซะนี่ลมสุริยะสุริยะก็คือสุริยะก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยดวงสุริยะลมมาจากดวงอาทิตย์ผมบอกไม่มีลมอยู่ที่นั่นที่หาลมไม่เจอหรอกครับเห็นไหมก็สวนเขาสิอีกล่ะนะลูกก็สวนไปตามบทบาทผมนั่นแหละผมสวนดวงอาทิตย์นั่นทีผมไม่ได้สวนอะไรนะผมไม่ได้สวนปากใครนะดูว่าก็สวนเดี๋ยวความคิดผมนั่นแหละลมสุริยะจริงๆพอเวลาพูดถึงสุริยะคือดวงอาทิตย์ดวงนี้มันทำงานแค่สองปฏิกิริยาในหนึ่งเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์นั่นเองคือฟิวชันกับฟิวชันนะพอเวลาพูดก็ว่าฟิวชันฟิวชันมันก็เป็นภาษาในพระพุทธศาสนาคืออิทัปปัจจยตาถ้าไม่มีฟิวก็ไม่มีฟิชถ้าไม่มีฟิวชันมันก็ไม่มีฟิชชันใช่ไหมง่ายๆฟิวคือแปลว่าดูดฟิชแปลว่าผลักอย่าไปคิดอะไรมันมากฟิวคือดูดฟิชคือผลักพอแล้วหนูไม่ต้องละไม่ต้องไปวุ่นวายอย่าไปไม่ต้องไปเอาใจใครใครร้อนก็บอกยกมือขึ้นมาก็แล้วกันบางทีมันรบกวนพวกนี้ยิ่งผมจะไม่ชอบพัดลมผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบพัดลมนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่รู้อธิบายได้ในส่วนตัวก็แล้วกันพัดลมจะไม่ชอบโอเคนะเอาล่ะก็เชื่อว่าในห้องนี้มันก็มีแอร์พอที่จะคนไหนร้อนก็บอกเพราะผมจะมีแอร์เครื่องนึงฮะในการเคลื่อนย้ายได้นะครับจะมีอยู่เครื่องนึงยังไม่ได้ใช้นะครับกักไว้กักไว้ถ้าไม่พอก็จะมีแอร์เครื่องนึงมาให้นะครับเอาล่ะเรียกถึงไหนแล้วฟิวชั่นฟิวชั่นจำเลยครับเป็นภาษาของพระเจ้าของภาษาของฟิสิกส์นะครับช่วยครับคุณครูอาจารย์บอกว่าที่ใดมีแสงสว่างที่น่าจะมีความร้อนแล้วแสงสว่างจากดวงจันทร์ร้อนผมออนแล้วออนแล้วเปิดออนแล้วอ้าวทำไมไม่เทสเลยอันนี้ก็เปิดอ่อนแล้วนะลองใช้ครู
ทดสอบทดสอบค่ะดังแล้วค่ะฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบโอเคค่ะที่อาจารย์อธิบายว่าที่อาจารย์พูดว่าที่ใดก็ตามที่มีแสงสว่างจะมีความร้อนคงไม่ใช่กลับกันนะฮะอ่าฮะที่ใดมีความร้อนนั่นจะมีแสงสว่างที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างครับเพราะฉะนั้นที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นก็มีความร้อนพอเวลามาถึงดวงจันทร์ใช่ไหมครับดวงจันทร์มีความร้อนไหมวัดเทหะวัดโถใดๆเมื่ออยู่ภายใต้บริบทของดวงอาทิตย์ดวงนี้เทหะวัดโถนั้นจะมีความร้อนทั้งหมดจำครับต้องจำเลยครับแปลว่าดาวพุธก็มีความร้อนดาวศุกร์ก็มีความร้อนดาวอังคารที่เขาว่าก็มีความร้อนพระรหัสดาวเสาร์มีความร้อนหมดเมื่อนี้คือดวงจันทร์เนี่ยลอยเคว้งเป็นหาวัตถุอยู่ในท่ามกลางของอวกาศดวงจันทร์ก็มีความร้อนเช่นเดียวกันในตัวมันเองเพราะฉะนั้นการที่จะไปดูเขาเห็นเขาเวลาขึ้น15ค่ำก็เห็นแต่แสงเนาะที่ใดเราเห็นแสงสว่างในดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ต้องมีความร้อนแน่นอนใช่ไหมก็แปลว่าที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็คือดวงจันทร์แต่เวลาเราเห็นที่ขาไปขาไปก็เห็นแสงในดวงจันทร์มีความร้อนและดวงจันทร์ที่ว่านั้นมันก็แตกตัวมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองแต่มันเป็นส่วนน้อยมากที่จะมาเป็นบริวารของโลกใบนี้นั่นเองส่วนน้อยมากๆโอเคนะมาเพื่ออะไรต้องอธิบายในอีกกรอบหนึ่งดีไหมไปนะผมว่าผมอธิบายได้หมดนะแต่ผมจะไม่ก้าวล่วงไปยังดวงดาวอื่นถ้าหากว่าจะมาพูดแค่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่เราว่ากันแล้วก็โลกผมอยากจะอธิบายแค่กรอบนี้ก็น่าจะพอนอกนั้นมันจะกลายเป็นเดามั่วไปอันนี้ก็เชื่อมั่นว่าอธิบายได้อิทธิพลของดวงจันทร์อิทธิพลของดวงอาทิตย์และโลกใบนี้มันสัมพันธ์กันอยู่อย่างเงี้ยอธิบายผ่านวาระจิตวาระธรรมที่เคยมีอยู่นะครับโดยคงไม่อาศัยตำหนักตำราใครเข้ามาอ้างถึงอ้างอิงได้มันยากมากยากมากยากเหลือเกินครับที่จะอธิบายตรงนี้แม้แต่แกนของโลกที่มันเอียงตรงนี้มันทำไมถึงเอียงมันตรงไม่ได้ยังไงกันมันเอียงขนาดไหนล่ะเดิมที่เคยเรียนมาก็22เศษองศา22เศษ2องศาจากคำว่าตรงมาเป็นเอียงนะเอียง22เศษ3ส่วน4องศานะมาถึงวันนี้เขาพูดถึงเอียงถึง35 40องศา45องศาไปแล้วนะแกนโลกเนี่ยเวลาเนี้ยมันเอียงมันยังไงแล้วแกนมันยนต์ไปชนอะไรกันมันพุ่งตรงไปหาอะไรอันนี้เก็บไว้หน่อยได้มั้ยขอเก็บไว้หน่อยก็แล้วกันความจริงเปิดเผยกับบุคคลใกล้ชิดมาแล้วนะที่ว่าเนี่ยแต่โดยรวมกว้างนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ยังไม่ได้บอกเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นจนกระทั่งตกใจไปซะทั้งหมดประมาณนั้นนะครับอย่าเพิ่งใส่ท่านนี้เข้าไปในสังคมมนุษย์เลยครับให้ขอเป็นเก็บการส่วนตัวก่อนแต่อธิบายได้แน่นอนนะครับตรงนี้นี่คือความประหลาดมหัศจรรย์ของแกนเอียงของโลกเห็นไหมครับประหลาดประสจันมากมากเหลือจะขนานับโอเคคนครูพอไหวไหมครับก็หวังว่าคิดว่าตอบเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมครับได้ยังไงเจิดครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะที่ว่าแล้วทำไมความร้อนของแสงอาทิตย์เนี่ยเรารับได้ความร้อนจากดวงจันทร์ความรู้สึกเราจะต่างกันนะอ๋อนั่นเองมันไดเรกต์แสงที่มันมาตรงๆไงครับมันไม่ได้ผ่านอะไรไม่มีอะไรเป็นตัวกรองให้แต่ดวงจันทร์แล้วมันเป็นแอบสอบไปความร้อนแอบสอบในดวงจันทร์โอเคไหมแล้วผิวพันธุ์เขาเนี่ยออกมานะนี่คือส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะครับแต่ดวงจันทร์ข้างเสี้ยวนี่สิมันน่าคิดมากกว่าทำไมที่มีข้างแรมข้างขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้ต่างหากผมที่ยังเอาคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็คิดไม่ได้ครับผมว่าอายุผมครบร้อยปีจะคิดได้หรือเปล่าจะมาเล่าให้ฟังได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รับประกันตรงนี้ยืนยันว่ามันยากเหลือเกินการที่มาบอกว่าขึ้น1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ15ค่ำใช่มั้ยครับหรือแรม1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ15ค่ำ14ค่ำ15ค่ำยืนยันว่าคิดไม่ออกจริงๆนะไม่รู้คงจะต้องอาศัยนู่นนะฮะพระศรีอริยเมตตาตัวจริงเสียงจริง
อีก 2,000 กว่าปีมาอธิบายพวกนี้ไอโครงสร้างของจักรวาลของกาแล็กซี่อะไรทั้งหมดด้วยคงจะต้องรอนั่นอีก 2,000 กว่าปีนะโยมคิดว่าเป็นงั้นนะจึงจะอธิบายในกรอบพวกนี้ได้แต่ทางผมก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วมั้งประมาณนั้นๆของเราสอนฟังแค่นี้มันอ้างถึงอ้างอิงอะไรไม่ได้เลยครับเอาใช้ค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เขาก่อเกี่ยวกันมาก็ผมพยายามคิดตามเขาอยู่นะมาถึงจุดหนึ่งผมก็หลงทางผมเองตามเขาไม่ได้ตามแนวความคิดวิชาการทางคณิตศาสตร์ที่เขาคำนวณนู่นนี่นั่นไปไม่ได้ไปตามเขาไม่ได้หรือมันคนละเซนคนละสื่อก็ไม่รู้เนาะนะฮะนึกถือว่าเป็นโจทย์หนึ่งก็แล้วกันคงจะมีคำตอบอีกคงหาไม่ได้แล้วครับจะเป็นวันไหนเวลาใดนะคะหวังว่าคงจะเคลียร์ไหมโอเคสรุปก็แล้วกันนะว่าแพหะวัตถุทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ของระบบสุริยจักรวาลแพหะวัตถุนั้นต้องมีความร้อนเป็นองค์ประกอบตัวแรกเลยภายในโอเคไหมแค่นี้ทีนี้ส่วนความน้ำถ่วงอีกเรื่องนึงนะความน้ำถ่วงคือมันก็อยู่กับอัตราเร็วของการหมุนด้วยครับงานของไม่คำนวณเข้าไปไม่ได้หรอกแต่อาศัยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาว่ากันนะผมเองผมก็ใช้สองหูฟังไปเรื่อยแหละผมก็ไม่ได้คัดง้างใครทั้งนั้นแหละครับสุดท้ายหัวนั่นคือเขานี่คือเราผมก็มาหาตัวเราเป็นตัวหลักในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าจะสามารถเจาะลึกเข้าไปพอที่จะอธิบายกับกันและกันฟังได้ไหมผมก็ใช้ในบทบาทลีลาพวกนี้ทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงหงอนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ตำราใดมาอ้างอิงไม่ได้ใช้บุคคลใดเข้ามาอ้างถึงหากแต่ใช้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอ้างถึงนิดนิดหน่อยไม่ถึงกับใช้บทบาทลีลาของพระพุทธเจ้ามาอธิบายขยายความกระสิ่งนั้นมาถึงที่นี่แต่ทั้งหมดพระองค์ทิ้งไว้คำว่าอจินไตยนะครับอย่าลืมพวกนี้อจินไตยแปลว่าคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวมันมีสี่คำนั่นเองนะครับจริงๆผมอยากจะบรรยายหัวข้อธรรมนี้ให้กับพระสงฆ์ได้รับทราบนะถ้าหากว่าท่านเปิดใจให้ผมได้มีโอกาสไปเล่าให้ท่านฟังผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหลับตาพูดตลอดนะครับผมจะปิดตาพูดตลอดหัวข้อธรรมมีอยู่3 4 1การเกิดโลกใบนี้2การเกิดกรรม3เกิดการเกิดฌานสมาบัติ4เกิดจากพุทธวิสัยพุทธวิสัยผมไม่ต้องไปแตะมากนะครับแต่คำว่าพระสัพพัญญูก็น่าจะพอคำนั้นครับคงจะได้แค่นั้นคงไปแตะมากกว่านั้นผมก็คงไปไม่ถึงเลยครับก็คงจะบอกว่าก็แต่มาแต่แบบโลกโลกความเข้มข้นกันความเข้มข้นกันจะก็จะมาความเป็นโลกกายใจจิตนี่ความเข้มข้นจะมาตกที่ตรงนี้ทั้งหมดเวลาอธิบายแล้วมาขันห้าก็คือตัวมนุษย์เรานี่ครับเราจะอธิบายย้อนกันไปได้จากคำว่าอจินไตยนะครับมันเป็นคำที่จะต้องมันต้องมีมนุษย์อธิบายขยายความตรงนี้กับชาวโลกได้รู้กันไม่งั้นก็คาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบัญญัติบอกว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวแล้วใครมันจะไปคิดต่อเนี่ยก็บ้าสิครับเห็นไหมมันเหมือนกับคำหนึ่งที่ทางโลกเขาบัญญัติเหมือนกันว่ะไวรัสเมื่อมันเข้าสู่ตัวใคร HIV นะเข้าสู่ตัวใครรักษาไม่หายตายอย่างเดียวเนี่ยคิดเช่นตายไปก่อนแล้วแล้วใครอยากจะไปถึงจุดตายเนี่ยนะครับทำนองนั้นเมื่อกี้เนี่ยบ้าอย่างเดียวใครจะไปถึงจุดบ้าเดียวนะครับดักคอไว้ก่อนแล้วมันต้องอาศัยเกินบ้านะมั้งนะก็ต้องแปลว่าไม่ต้องกลัวตายแล้วบ้าไม่บ้าใช่ไหมคิดนะไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวบ้าแล้วใส่ไปเลยสุดท้ายมันก็ตัวเกินบ้าก็เกิดก็คือหยุดคิดนั่นเองหยุดคิดคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดนี่คือคำตอบสุดท้ายจะเป็นตรงนั้นเองคิดก็คือใจหยุดความคิดคือหยุดใจหยุดใจหยุดยังไงใจมันบวกกับลบอยู่เวลาเนี่ยใจคือความคิดมันบวกแล้วมันแชร์กันอย่างเนี้ยมันบวกลบบวกลบจนถ้ามันถึงจุดหนึ่งมันบาลานซ์ใช่แล้วก็เรียกว่าใจเป็นอุเบกขาใช่ไหมครับใจอุเบกขาก็สภาวะของพระอนาคามีเท่านั้นนะใจอุเบกขาที่จะได้นะครับก็อุเบกขาก็พลิกขั้วปุ๊บอรหันต์ทันทีเลยครับถ้าหากว่ามันอุเบกขาจริงนะครับคงจะได้แต่ภาษากันมาใช้กันอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยครับ
ก็ค่อยๆชั่งทวงครับบวกลบนี่นะครับดีชั่วเนี่ยเดี๋ยวคิดแล้วมันมากบวกดีลบก็ชั่วจำแนกให้ได้สองคำนี้บวกลบดีชั่วขาวดำง่ายดีขาวกับดำตรงกลางขาวกับดำคือความว่างตรงนั้นเองครับเนี่ยนะคำตอบสุดท้ายก็น่าจะเป็นตรงนั้นซะมากกว่าทีนี้ใครทำใครได้ใครทำใครรู้ใครครับจะมีบุญมากพอจะไปถึงตรงนั้นได้ตรงนั้นสักหาคนที่มีบุญมากพอก็จะไปถึงตรงนั้นก็แค่นั้นเองบุญไม่มากพอก็เข้าใจตามที่เราให้ฟังเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นก็ไม่ได้สูญเสียหายอะไรเนี่ยพยายามยึดตรงนี้เป็นหลักไม่ได้สูญเสียหายอะไรตรงนี้มันเป็นตัวประคองใจเรานะฮะประคองภาวะของเราได้จะไม่ค่อยความคิดมันไม่สูญเสียหายอะไรเห็นไหมครับก็ตัวนี้เป็นหลักง่ายๆส่วนประกอบสมาชีพชอบก็ประกอบอาชีพไปตามปกติวิสัยที่เคยทำกันมาเห็นไหมสู้กินไม่หมดคดกินไม่นานไปตามบริบทไปตามการประกอบอาชีพไปในส่วนนั้นนะถ้าเรายึดตรงนี้เข้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตผมว่านะเจริญทุกรายโดยการใช้มรรคมีองค์แปดข้อมาใช้ดำเนินชีวิตใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ8ข้อนั้นเจริญทุกรายเลยครับบอกให้ทราบไว้อย่ายึดเอาไว้ซะตัวนั้นทำไปเถอะครับอย่าไปเอา8ข้อมาปฏิบัติเพื่อให้การบรรลุธรรมผมบอกก็ไปไม่รอดตัวนั้นแม้จะมีคำที่บอกว่าเป็นมรรคก็คือทางเดินไปสู่แล้วก็ไม่รอดมรรคมีองค์8ก็คือทางเดินไปสู่ความสำเร็จของชีวิตทั้งโลกโอเคผมเห็นด้วยทุกประการแต่ถ้าหากจะเดินทางไปสู่การบรรลุธรรมผมบอกไม่ใช่ต้องถอยหลังไปหาทุกข์สมุทัยนิโรธต้องถอยหลังไปหาความจริง3ประการครับถ้าใครต้องการจะบรรลุธรรมในภพชาตินี้ต้องถอยหลังหาอดีตให้ได้ต้องย้อนนะต้องย้อนทางจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเป็นชาติสุดท้ายของแต่ละคนของแต่ละคนนะครับเนี่ยแนวทางอย่างนี้ก็ลองจับเป็นประเด็นลองดูสิครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาและจะต่อไปอีกผ่านมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ละท่านแต่ละคนใช่ไหมครับผมคงจะใช้เครื่องชั่งตวงวัดแทนตัวท่านไม่ได้ทั้งหมดทั้งนั้นครับแต่ผมก็จะรู้ในส่วนตัวผมเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเป็นเช่นไรนะครับแต่ทั้งหมดก็มาแชร์กันแชร์ฉันก็เป็นลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งกันไปผมว่ามันน่าจะเป็นการต่อยอดกับกันและกันน่าจะสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ด้วยในที่สุดนะเอาล่ะหวังว่าไตเติ้ลวันนี้ยาวเนาะนี่แค่ไตเติ้ลนะเนี่ยยังไม่ได้ไปที่ไหนนะเนี่ยให้รู้ไว้นะครับยังไม่ได้เข้าประเด็นนะอีกทีไหมสรุปก็ได้ฮะบิ๊กแบงผมเชื่อมั่นมาส่วนตัวผมไปร่วงรู้ถึงคำว่า before big bangในนั้นมันมีพลังงานอยู่5อย่างพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กแต่มาเป็นกรอบของโลกเปรี้ยงปุ๊บมันก็มีความร้อนเนาะก็มีเสียงวันนี้เสียงเนี่ยเสียงนี่ไม่ถังมันหมดนะครับบอกให้ทราบไว้เสียงที่มันดังที่ได้ยินเนี่ยมันจะไปได้ยังไงนะเป็นไปได้แล้วกันผมไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงจุดที่มันเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดมานะครับสิ่งพวกนี้จะได้โดยหูทิพย์เท่านั้นเองครับต้องมีหูเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะได้แล้วหูเป็นทิพย์ก็มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแท้ๆทีเดียวหูเป็นทิพย์ในเรื่องแสงเหมือนกันจะต้องมีตาเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะได้ที่ว่านี้ตาเป็นทิพย์ก็มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอีกแหละมันเป็นเรื่องของอภิญญาไปแล้วตรงนั้นเนี่ยไหมครับตาทิพย์หูทิพย์เป็นเรื่องอภิญญานะครับบอกให้ทราบไว้อภิญญาญาณอภิญญาฌานฌานมาจากฌานฌานนั่นคือเป็นหนึ่งในอจินไตยฝึกเอาไม่ได้เรื่องฌานเนี่ยฌานสมาบัติฝึกเอาไม่ได้มันเป็นการสั่งสมสะสมกันข้ามภพชาติกันมามันมีเป็นต้นทุนของแต่ละบุคคลกันอยู่แล้วตรงนี้แต่เราก็สามารถแต่ก็ยังไม่น้อยคนฮะจะมีผู้จะรู้ตรงนี้ได้น้อยมากๆครับถ้าหากว่าไปสมาธิไปถึงเห็นตัวสเปิร์มของฝ่ายพ่อผู้ผลิตจิ๊กกำลังจิ๊กกันอยู่ในท้องแ
คนที่เห็นสเปิร์มตรงนั้นนะครับจึงจะรู้เรื่องราวของอดีตชาติตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์บอกให้ทราบไว้นะครับถ้าหากว่าทำสมาธิไม่เห็นสเปิร์มจบข่าวเลยครับยังไงก็ผิดหมดที่พูดถึงอดีตชาติมาผิดหมดยืนยันว่าผิดหมดแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะพูดถึงว่าตัวเองเห็นเนาะครับเรื่องพวกนี้มันก็คงจะไม่ทำลายความเชื่อมั่นของใครละมั้งตรงนี้เพราะว่าทุกคนทุกท่านมาจากสเปิร์มนะครับฝ่ายแม่ก็มาจากสเปิร์มพ่อนะครับชีวิตจำหน่อยต้องจำครับฝ่ายแม่ที่นั่งตรงนี้ท่านเกิดเป็นผู้ที่เป็นเพศแม่ก็มาจากสเปิร์มของพ่อพ่อผู้ผลิตนะครับอันเดียวกันชีวิตเกิดจากสเปิร์มเห็นไหมครับชีวิตเกิดจากสเปิร์มที่พ่อเป็นผู้ผลิตมันก็ประหลาดเหลือเกินตรงนี้อธิบายยากยากมากนั่นคือมาจากพันธุกรรมเผ่าพันธุ์นั่นนะครับที่ว่ากรรมคือเผ่าพันธุ์ใช่ไหมครับมันมีเส้นสายของมันอยู่เรียกว่าสปีซี่ของเผ่าพันธุ์เอาภาษาทั้งโลกมาใช้สักนิดหนึ่งสปีซี่แล้วก็ไฟล่ำภาษาชีวะเขาใช้พูดกันสปีซี่นู่นนี่นั่นนะครับให้นึกถึงแหสปีชีคือตัวที่มันก่อจากจอมแหนะมันก็มาเส้นหนึ่งยาวเหยียดแต่ถอดทอแหไปยาวก็อะไรก็ตามทีไอตัวเส้นหลักตัวนี้มันก็ไปตลอดใช่ไหมฮะไอส่วนที่มันเป็นตัวที่มันโค้งข่ายเป็นวงกลมเนี่ยก็คือไฟล่ำมันจะโค้งประเดี๋ยวกันอยู่นะสุดท้ายก็เป็นองค์ขาวพยศทั้งลูกแหเนี่ยพยายามมองในรูปแบบนี้แล้วก็จะเข้าใจในพื้นกับว่าองค์ขาวพยศมาถึงวันนี้ผมใช้มาระบบประสาทของมนุษย์นั่นเองใช่ไหมมาถึงนี่ผมใช้คำว่าไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นั่นเองเห็นไหมครับไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นพยายามให้เข้าใจให้ตรงกันที่สุดนะครับสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพต้องการสุขภาพดีที่ท่านผ่านมาไปใช้บริการด้านการแพทย์มามากต่อมากแล้วนะครับเยอะมากมากตัวทั้งถาถมก็ส่วนร่างกายเราสูญเสียความสมดุลไปเยอะมากเลยเพราะว่าเคมีนั้นเป็นตัวทำลายนะครับผมใช้ก็มันเป็นตัวทำลายเลยเคมีเนี่ยครับเรานั่งอยู่ในห้องนี้ถูกเคมีล้อมรอบตัวทั้งหมด 98% 99% นี่ครับเดี๋ยวนี้ด้วยครับเคมีล้อมรอบอยู่ถึง 98% เดี๋ยวนี้กระจกก็เป็นเคมีนะครับอย่าลืมกระเบื้องดาดเนี่ยดาดฟ้าก็เป็นเคมีหมดนะครับโครงสร้างพัดลมเป็นเคมีหมดแอร์โครงสร้างเคมีหมดนะครับพื้นที่เหยียบก็เป็นเคมีหมดนะครับเห็นไหมครับเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยเคมีหมดเลยนะเห็นไหมครับเคมีล้อมรอบหมดตัวเราทั้งหมดเวลาเนี่ยที่ผมว่ามัน 90% คือตรงไหนเนี่ยเปิดประตูไว้เนี่ยเห็นไหมครับที่เปิดประตูไว้เมื่อกี้ใครเปิดเข้าประตูนั่นคือเปอร์เซ็นต์ที่มันออกไปยังธรรมชาติมันต่อกันเคลื่อนนั่นก็เป็นเคมีล้อมรอบตัวเองทั้งหมดเห็นไหมครับไฟฟ้าก็เป็นเคมีและไฟเคมีและไฟฟ้าแต่นี้เคมีไม่พ้นเลยหลอดไฟคือเคมีเห็นไหมครับแสงสว่างคือไฟฟ้าเห็นไหมพยายามจำแนกให้ได้ครับพวกนี้ทุกคนเกิดมาแออยู่ภายใต้เคมีกับไฟฟ้ามาตลอดเห็นไหมครับเคมีไฟฟ้ามาตลอดเห็นไหมครับแอมานั่นนะครับชายอันนี้ใครได้สรุปไม่ได้มีผมนี่นะเกิดมาไม่ได้ใช้เคมีหรือไฟฟ้าเลยแอมากลางทุ่งนาเลยครับแม่กำลังดำนาอยู่หัวทิ่มโคลนปึ๊บจบข่าวเลยผมต้องอธิบายได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์แล้วก็ชื่อมั่นในบริบทโดยซ้ำไปนะครับที่ผมอธิบายทั้งเรื่องไป มันเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นจะมาเหมือนคนมาเหมือนผมไม่ได้หรอกมันมาตั้งแต่แรกเกิดการเกิดแล้วจะไม่มีสิทธิ์เหมือนได้เลยนะครับยังดีนะยังมีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังได้ไม่งั้นก็คงจะเล่าสู่กันฟังแล้วไม่ได้หรอกนะเอามีอะไรไหมเนี่ยอีกครั้งนึงสรุปเป็นข้อสุดท้ายเลยนะครับในเรื่องของกฎปฏิรักษ์นะครับคำว่าอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วจ้าอนัตตามันมีอยู่ก่อนที่โลกใบนี้จะเกิดมาอนัตตามีอยู่ก่อนที่ดวงอาทิตย์นี้เกิดมาอนัตตามันมีอยู่ก่อนที่ดวงดาวทั้งหมดในแสนกอดดวงดาวนั้นจะมีมาอนัตตามีอยู่แล้วสแตนบายมันเข้าคงที่ได้เลยอนัตตาดังนั้นพอเวลา
ทุกขังมันทนไม่ไหวแตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังเห็นไหมก็มาเกิดในท่ามกลางอนัตตานะงั้นอนัตตาที่ว่านี้ให้สรุปได้เป็นภาษาทั่วไปคืออวกาศนั่นเองครับอวกาศอวกาศอวกาศไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่ไปอยู่ในท่ามกลางอวกาศสิ่งนั้นจะต้องแอบซอบความร้อนกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นี้ทันทีในสุริยจักรวาลนี้เข็มหนึ่งเล่มไปอยู่ในอวกาศเข็มเล่มนั้นก็ดูดซับความร้อนแล้วก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่น่าจดจำมากคำนี้นะครับจำไว้เถอะครับไม่เสียหายนะครับจำเอาไว้เป็นหลักเอาไว้วันหนึ่งเวลาทำสมาธิคำพูดผมมันจะปิ้งเข้าไปเองนะในส่วนตัวของท่านก่อนที่จะสิ้นสุดลมหายใจชาตินี้ผมเชื่อมั่นนะครับถ้าพระท่านเกาะภาษาที่ผมให้มันเกิดความเงียบคนได้ในเดี๋ยวนี้เวลานี้นะครับเวลาจะไปจริงมันจะเกาะตรงนั้นได้เลยเพราะว่าเข้าหัวสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านยกเว้นท่านใดก็ตามที่ปวดหัวเวลานี้มันจะไม่เข้าถ้าปวดหัวมันจะไม่เข้าเพราะว่าระหว่างประจุไฟฟ้าบวกลบกำลังต่อโซ่กันอยู่ในหัวของท่านนะครับบวกลบบวกมากกว่าลบลบมากกว่าบวกมันก็คือปวดศีรษะปวดหัวไมเกรนว่าไปอย่างเงี้ยร่างกายที่มันติดขัดเอ็ดอัดมันเจ็บนั่นผลนี่มันเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตหมดนะครับปองนะสามเห็นไหมผมจะมาลงเลยที่ตรงนี้หมดทุกเรื่องนะวันนี้เพราะฉะนั้นผมเองผมเชื่อมาในส่วนตัวผมนะว่าผมสามารถที่ขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์ให้กลายเป็นไฟฟ้าสถิตได้ เชิญครับผมครับก็เป็นอนัตตาทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งใช่สิ่งของที่ไปอยู่ในอวกาศสิ่งนั้นก้อนนั้นวัตถุนั้นเป็นอนัตตาก็จะเป็นอัตตาหมดถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นอัตตาหมดถูกต้องครับดวงดาวทั้งหมดเป็นอัตตานะครับนะครับเป็นอัตตาอัตตาอยู่ในท่ามกลางของอนัตตาน่าจำนะคำนี้ดีแล้วเอาภาษาพุทธศาสนามาใช้ก็เพราะว่านะมันจะได้สอดคล้องกันเมื่อเรามาลิงก์ตัวนี้เข้าหากันและกันก็เราสามารถพูดเต็มปากว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้มาโดยชอบพระองค์เองนั้นไม่เสียของแน่นอนนะเรามายึดตรงนี้ไว้ไม่เสียของแน่นอนนานที่สุดลุงหมอก็ยืนตรงนี้ที่จะมาเป็นผู้ตอบคำถามของท่านที่สงสัยสิ่งเหล่านี้ได้ทุกมิติผมจะไม่ตอบคำถามเฉพาะเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองกับการมุ่งผมจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับอย่ามาถามผมเรื่องพวกนี้นะครับนะบอกให้ทราบไว้ก่อนถ้าอายุผมครบร้อยปีก่อนก็มาถามครับตอนนี้ไม่ใช่73ปีครึ่งนะถึงร้อยปีเมื่อไหร่จะตอบทุกเม็ดทุกเรื่องทุกมิติเด็กมาถามก็จะตอบเรื่องเด็กให้หมดผู้ใหญ่ใกล้ตายก็จะตอบเรื่องผู้ใหญ่ใกล้ตายให้หมดไม่มีข้อสงสัยใดๆประมาณนั้นครับคล้ายๆกับว่ามันเกิดมาเพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยเหล่านี้เป็นต้นจะไม่เหอจะไม่เอ่ยจะไม่อาจจะไม่อาจจะแล้วมันจะไม่บางทีผมตั้งเป็นฐานผมเอาไว้ตรงนี้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้เนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่รู้ว่าข้างขึ้นกลางแหลมมันเป็นยังไงก็ไม่รู้คิดตายงั้นก็ไม่ได้งั้นคือไม่รู้จริงๆรู้ก็จะบอกว่ารู้รู้อย่างไรอธิบายตามมาอีกอันนึงผมไม่ยอมรับหลักเหตุผลนะครับบอกให้ทราบว่าหลักเหตุผลลอจิกที่เขาสั่งสมกันมาในที่เขาสถาปนาองค์ความรู้ใดๆก็ตามทีที่สุดแล้วอยู่ภายใต้หลักเหตุผลใช่ไหมครับเหตุผลที่เขาใช้กันมาไม่รู้กี่ร้อยปีกันมาแล้วล่ะ ผมจะไม่ยอมรับตรงนั้นแต่ผมก็ไม่เคยปฏิเสธสิ่งนั้นก็รับฟังได้เพราะว่ามีสองหูสองตาก็รับฟังได้ไม่ต่อต้านนะครับผมจะไม่ต่อต้านกับสิ่งเหล่านั้น นะส่วนเหตุผลที่ผมใช้เป็นประจำก็คืออดีตคือเหตุผลคืออนาคตที่ผมใช้อยู่ในวินาทีเนี่ยมันอยู่ในเส้นเดียวกันแน่ครับเส้นเดียวกันเพียงแต่ภาษามันออกมาเป็นคนละคำเท่านั้นเองนะทำให้เราไม่เข้าใจกันโดยแท้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนำพาให้เขาสู่ความเข้าใจง่ายๆเส้นตรงเส้นเดียวนี้สามารถอธิบายได้ร้อยแปดพันประการนะครับเส้นตรงเส้นเดียวเนี่ยฟังให้ดีนะครับ
เส้นตรงเส้นนี้เส้นเดียวนะครับวิธีคิดง่ายๆใช้วงกลมหนึ่งมาครอบเนี่ยไว้ซะเนี่ยเห็นไหมมันก็ผ่ากลางให้ได้ครับถ้าหากว่าเราหันหน้าไปทางนี้เราเดินไปเนี่ยหรือเส้นตรงอยู่ตรงนั้นนะก็ได้ครับผมจะทำสีให้มันชัดๆสักนิดนึงเพราะว่าสีไม่ชัดมันก็ทำให้ข้างหลังมองไม่แต่พอเวลาสีมันหายไปแล้วมันก็จะทำให้งงไปหมดชัดทั้งหมดก็เลยจะให้เป็นสีที่ชัดเอาเลยนะเตรียมมาแล้วนะบิ๊กแบงก็ได้บิ๊กโฟร์แบงก็ได้นะครับเอาขึ้นกระดานนะทีนี้ขาวๆที่กระดานนั้นทั้งหมดขอให้ทุกท่านคิดว่าเป็นอนัตตานะครับอนัตตาให้ชัดๆไปเลยอนัตตาทั้งหมดเข้าไปว่าจากเส้นวงกลมนั้นออกไปทั้งหมดผมจะเขียนกลมให้มันชัดๆก่อนหน่อยสิเดี๋ยวมันจะได้ไม่งงกันนะครับอนัตตาทั้งหมดลองดูดีๆนะครับผมจะเริ่มต้นจากว่า before big bang ให้ฟังนะครับผมใช้สีน้ำเงินดีกว่าวงกลมวงหนึ่งนะเอาละนี่คือวงกลมวงหนึ่งแล้วเอาละถ้าเป็นลูกโป่งเขาลูกโป่งลูกเดียวนะครับจำแม่นๆคือลูกโป่งลูกเดียวนะครับทั้งหมดไม่มีอะไรเลยเราเรียกว่าอนัตตามันจะมาคาบเกี่ยวกันกฎไตรลักษณ์นะครับจึงยึดคำว่าอนัตตานี่เป็นตัวหลักในการที่จะมาอธิบายคำอื่นก็คิดว่าจะยังไม่ใช้นะครับนอกจากหน้าตานะครับเอาละคำว่า before big bang หรือชื่อ big crunch ภาษาฟิสิกส์นะก็ใช้ว่า big crunch แปลว่าดูดง่ายๆเลยครับทุกอย่างดูดเข้าไปมาแต่ละรูปดูดเข้าไปมาทุกองศาดูดมันมาจากไหนจะไปสนใจดูดเข้าไปรวมกันดูดเข้าไปมันจะดูดหมดดูดหมดนะถ้าหากว่าดูในรูปกลวยจะเป็นอย่างนี้กลวยนะครับอย่างเงี้ยทุกอย่างจะดูดเข้าไปตามลูกศรที่ว่านี้หมดมันมาจากไหนจะสนใจดูดไปหมดดูเป็นรูปกลัวก็จะไปอย่างนี้เข้าใจไหมก็อันนั้นเป็นวงกลมอันนี้เป็นรูปกลวยดูดก็ไปสุดสุดตรงนี้ฮะเรียกว่า big crunch นะ big crunch เขียนไง crun crunch 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 ใครสะกดได้บ้างตัวบีบ cru ละ crunchcrunch crunch t r h นะ c h โอเคโอเค crunch โอเคแปลว่าดูดสุดขั้วใครนึกถึงกลวยลูกกลวยหนึ่งลูกกลวยมันจะบุ้งวนนะฮะโดยสมาธิเนี่ยมันจะไปเห็นตรงนี้ในหนึ่งผมจะเรียกว่าหลุมดำในช่องไปหลุมดำหลุมดำที่กลัวไปสมาธิมันประหลาดมากนะครับประหลาดแสนสาหัสสากันมากนะครับสมาธิมันจะถูกดูดเข้าไปแป๊ดเข้าไปจนรู้สภาพสภาวะของว่าบิ๊กครันที่ชาวฟิสิกส์เขาพูดถึงกันนะครับเอาละทุกอย่างดวงดาวในนี้เป็นดวงดาวทั้งหมดนะครับดวงดาวดาวฤกษ์จะมีแสนกว่าดวงดาวว่าไปมันมารวมกันทั้งหมดตามลักษณะที่ว่าเนี่ยนะดูไปหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นคำว่าบิ๊กแบงได้ไหมครับบิ๊กแบงก็เกิดจากจุดนี้เองนะป้าบก็แบงนี้เหมือนกันใช่ไหมฝ่ายนี้จะไปกลายเป็นบิ๊กแบงไปแล้วบิ๊กแบงไปเลยฝ่ายนี้เป็นบิ๊กแบงไปฝ่ายนี้เป็นบิ๊กครันแบงแค่ตรงนี้เองแป๊บจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อครับพอบิ๊กแบงปุ๊บก็พูดถึงดวงดาวทั้งหมดแสนกฎดวงดาวนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ก่อนมันจุดเริ่มต้นของมันจริงๆนะครับคำว่า Big Bang Before Bang เป็นชื่อเว็บไซต์ของผมจดเอาไว้ในปี46 Big Bang ในนั้นเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับ
มันจะมี 3-4 ความที่เป็นหลักที่นั้นคือผมจะเขียนไม่ได้ส่วนตัวผมว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาพยายามจะหาวิธีให้รู้ประมาณนั้นครับใช่ไหมเราจะทำในสิ่งที่เขาไม่ทำหรือเขาพยายามจะทำเนี่ยสองคำเนี่ยครับเราจะทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้หรือเขาพยายามจะทำให้มันได้อย่างเงี้ยผมจะค้างเอาไว้สองประโยคครับเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวหลักอีกชุดหนึ่งยังไม่ลงเข้าไปนั้นตั้งใจจะลงอยู่คำหนึ่งนะว่าชุดต่อไปนี้ก็สำคัญมากผมบอกว่าผมจะคิดในสิ่งที่ผมรู้ผมจะพูดในสิ่งที่ผมคิดและที่สุดผมจะทำในสิ่งที่ผมพูดก็แปลว่าท่านได้ยินผมพูดเรื่องอะไรจะเป็นใน YouTube บ้านเราทีวีก็เหมือนกันหรือได้ยินผมพูดเรื่องอะไรมาถึงวันนี้ก็ผ่าน Facebook Face Live มาเป็นอะไรนะ Face YouTube ก็แล้วกันนะมันก็จะบันทึกเอาไว้หมดไม่ว่าจะคิดหรือพูดเรื่องอะไรก็ตามเห็นไหมครับมันเหมือนกับว่าคำพูดผมเนี่ยมันล็อกตัวผมเองแหละสุดท้ายแล้วไม่ให้ลิ้นไปไหนเลยเวลาคิดและพูดใดๆเรื่องใดๆก็ได้เห็นไหมครับมันจะกลายเป็นเช่นนั้นนะแน่นอนนะฮะที่มันจะพูดต่อไปนี้ก็พูดสองเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องสุขภาพมนุษย์เนี่ยกับสิ่งแวดล้อมเรื่องหนึ่งเราก็จะไม่พูดเห็นไหมครับแต่พูดที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จดทะเบียนออกมาทางการตั้งแต่ปี4-5-4-6-4-3ประมาณนั้นครับคงพร้อมกันกับเว็บนี่แหละครับก็แปลว่าเป็นภาษาที่เป็นทะเบียนก็แปลว่าทางการนะครับชีวิตจริงผมที่ผ่านมาก็อยู่ในกรอบพวกนี้มาตลอดไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยชีวิตนี่น่าเสียดายเหมือนกันนะมันน่าจะไปด้านอื่นบ้างก็ได้สนุกเหมือนชาวโลกเขาประมาณนั้นครับเนาะนะใช่ไหมคุณโกมท่านสายหัวซะนี่มันจะได้สนุกเหมือนชาวโลกเขาอื่นก็บ้างก็อยู่แค่นี้จะไปเมาเล่ตุ้มเป๊ะเหมือนชาวโลกเขาบ้างก็น่าจะลองซะหน่อยมันก็ไม่ไปดันยังไงมันก็ไม่ไปอะไรทำนองนี้ครับใช่ไหมมันก็ผมว่าผมสนุกของผมเองนะสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะเอาล่ะรถตัวนี้ทีหนึ่งบิ๊กคันช์บิ๊กแบงนะฮะมารู้จักตัวนี้คือแค่บิ๊กคันช์กับบิ๊กเอาภาษาเขามาใช้พูดนะครับผมขอยืมภาษาเขามาใช้พูดท่านเองนะครับโดยเนื้อหาโดยทางลึกโดยทางดีเทลที่ผมจะหมายของเขามาใช้เลยนะครับบอกให้ทราบไว้เอาล่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจหมดแล้วนะว่าดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตานะครับนะทั้งหมด before ก่อนที่จะมาเห็นดวงดาวทุกวันนี้ก็แปลว่า beforeที่มันจะบิ๊กแบงก็รวมกันเข้าไปที่เดียวกันหมดนะฮะเอาละงั้นรอบเส้นวงกลมทั้งหมดนี้เรียกภาษาพระพุทธศาสนามาแทนที่คำเดียวคืออนัตตานั่นเองนะครับนี้เกาะสามคำอนัตตาทุกขังอนิจจังเอาไว้ก่อนนะครับอนัตตานะทุกขังอนิจจังเกาะสามคำไว้ก่อนครับในนี้ว่ากฎพระไตรลักษณ์เป็นกฎนะฮะกฎพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ลักษณะหรือว่าลักอะไรมันลักอะไรครับฮะลักษณะเนาะโอเคครับ
โอเคแต่ว่าแต่รักนะครับรักสัญลักษณ์เรานี่แหละมั่งนะครับณวันนี้วันนี้นะฮะผมเรียกเป็นทฤษฎีไปแล้วครับผมเรียกเป็นทฤษฎีไปแล้ววันนี้ครับเขาใช้กฎพัฒนามาเกือบ 2,000 กว่าปีณวันนี้ลุงหงอกบอกว่ากลายเป็นทฤษฎีไปแล้วแต่ว่ากฎนี้โดนตีแตกแล้วโดนตีแตกแล้วลงออกมาใส่เป็นทฤษฎีไปแล้วแล้วกฎอยู่ตรงไหนทีเนี้ยใช่ไหมกฎที่ว่านั้นผมใช้ว่ากฎของพระธรรมไปแล้วนะครับกฎพระธรรมกฎพระธรรมในพระสัจกฎพระธรรมกฎพระเจ้าไปแล้วครับเป็นกฎพระเจ้าไปแล้วผมก็จำมาคำหนอดสองคำนี้ซะเป็นพีดีซะพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับอันนี้เป็นพลังงานบริสุทธิ์แปลว่าชาวโลกก็พูดถึงพระเจ้ากันมาหน้าวันหนึ่งเวลานู้นนะฮะไม่ผิดหรอกครับยังไงก็ไม่ใช่ผิดนะครับแต่บุคคลจะพูดถึงพระเจ้าตรงนี้ได้นะครับก็ต้องพระศาสดาเท่านั้นนะครับพระศาสดาเท่านั้นนะครับจึงจะพูดถึงพระเจ้าได้สมบูรณ์บริบูรณ์มันมีพระศาสดาพระองค์นึงพระศาสดาพระองค์นี้พูดถึงพระเจ้าก็มีพระสรรพนามมาพูดถึงกันเช่นขออนุญาตนะครับพระอัลเลาะห์เนี่ยพระอัลเลาะห์นะครับไม่รู้ว่าผมเขียนถูกหรือเปล่าเลาะหอหีบกระดันเนี่ยใช่ไหมฮะพระองค์ที่สองที่พูดถึงว่าพระผู้เป็นเจ้าอีกนะก็พระเยซูเจ้านะพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าะนะครับณวันนู้นนะฮะมันก็ไม่รู้จะมาใครมาอธิบายนะครับว่าการเกิดสรรพสิ่งในพระนั้นมีพระเจ้าผู้สร้างครับพระเจ้าสร้างดินพระเจ้าสร้างน้ำพระเจ้าสร้างอากาศพระเจ้าสร้างความมืดความสว่างทั้งหมดที่ว่านั้นมันเกิดเองก็คือเรื่องดาวจันทร์นั่นแหละครับเกิดเองเนี่ยใครละครับจะมาต่อเขาว่าเกิดเองแล้วเกิดยังไงเนี่ยเออใครมันจะอธิบายตรงนั้นเนี่ยได้เกิดเองทุกสรรพสิ่งเกิดเองเกิดจากไหนพอเขามาเกิดเป็นทุกข์มันขึ้นต้นจากคำว่าพุทธศาสนาการเกิดใดๆอัตตาตัวใดที่มันเกิดในท่ามกลางของไม่มีอะไรก็เรียกว่าอัตตาเป็นตัวเกิดเกิดเมื่อใดเกิดอย่างไรเป็นทุกข์หมดเขาต้องถามหาสมุทัยเนี่ยมันต้องมีเหตุของตัวเกิดการเกิดสมุทัยตรงไหนล่ะนิโรธตรงไหนล่ะความจริงสามประการต้องไต่สามประการออกไปให้ได้ผมกำลังจะพาไต่สามประการให้นะครับฟังให้ดีก่อนตรงนี้ก่อนนะฮะได้เข้าหัวข้อในส่วนที่บอกว่าตัวเราเกิดได้อย่างไรพระเจ้าตรงไหนองค์ใดจะเป็นผู้สร้างนะพระเจ้าพระองค์นั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนเวลานี้หรือเวลานั้นก็ตามนะเหตุใดพระศาสดา นั้นจึงเอ่ยถึงอ้างถึงพระเจ้ามีสรรพนามนู่นนี่นั่นจะเรียกขานกันอย่าบอกว่าผิดเพราะวันหนึ่งเวลานั้นท่านพูดเช่นนั้นแต่วันนี้เวลานี้มีลงหมองพูดเช่นนี้ขอให้คิดอยู่ตอนนั้นก็น่าจะเป็นการเพียงพออะไรมาเพิ่มต่อยอดกับกันและกันที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้หักล้างอะไรนะครับใช่ไหมครับมีแต่เข้ามาจะต่อยอดขึ้นมาตามวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงมา1,000-2,000กว่าปีมาแล้วมาถึงวันนี้มันยุคไฮเทคไฮเทคโนโลยีมาถึงวันนี้เป็นยุคของตาทิพย์หูทิพย์แล้วนะครับหูทิพย์ตาทิพย์ทางโลกก็คือมือถือมือถอยนี่แหละครับจำด้วยครับหูทิพย์ตาทิพย์ทางโลกจำแม่นๆตรงนี้นะครับหูทิพย์ตาทิพย์ทางโลกก็คือเทคโนโลยีมาถึงตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาหูทิพย์ตาหูทิพย์ตาทิพย์ทางโลกเข้ามาแล้ว
หูทิพตาทิพทางธรรมมันก็น่าจะมาตีคู่ขนานกันมาเหมือนกันใช่ไหมครับมันถึงจะแชร์กันได้หรือมันจะเชื่อมกันได้ถ้าไม่แชร์มันก็มีโอกาสเชื่อมถ้าไม่แชร์ก็โอกาสเชื่อมจะไม่มีนะครับไม่แชร์กันเชื่อมกันจะไม่มีต่อยอดต่อเบรกก็จะไม่เกิดขึ้นนั้นจึงมีคำว่าแชร์และมีคำว่าเชื่อมแล้วก็ต่อยอดต่อไปทีหนึ่งนะครับจำสามสี่คำมาไว้นิดนึงจังหวัดท่านผู้มีสวดประสาทที่อันบริบูรณ์สมบูรณ์นะครับเอาล่ะก็ตอนนี้ก็ยกพระศาสดาไว้เป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวเพิ่งไปถึงท่านบ่อยนักเดี๋ยวท่านจะหนาวแล้วท่านจะร้อนต่อไปไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะวันนี้นะครับอย่าไปรู้ท่านเกินกันเรามารู้เราดีกว่าประมาณนี้ครับมันถึงเวลารู้จักเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งตรงนี้เอาไว้ละไว้ให้เข้าใจขอพระคุณพระศาสดาเหล่านั้นที่ได้นะผ่านกระบวนการที่พระองค์ไปล่วงรู้ในองค์พระเจ้าตามที่ท่านได้พูดถึงกันเอาไว้นะครับผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะว่าท่านนาดีมาหมัดท่านได้เป็นหูทิพย์ส่วนพระเยซูผมเชื่อว่าท่านได้ตาทิพย์แน่นอนนะครับพระเยซูท่านพูดถึงแสงแสงสว่างคือพระเจ้าหรือพระเจ้าคือแสงสว่างใช่ไหมครับส่วนท่านนาดีมาหมัดที่พูดถึงเสียงเพราะว่าท่านอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นก็คงจะมีเสียงหนึ่งออกมาในส่วนประสาทของพระองค์เองมันก็แปลงคลื่นมาเป็นภาษาให้ได้พูดกันอยู่ตลอดเวลามาไม่ว่าจะเป็นแสงหรือเสียงแสงในพระศาสนาคือมีคำว่าตาทิพย์เสียงคือหูทิพย์พระพุทธองค์ขมวดสองคำไว้ที่เดียวกันเรียกว่าอภิญญานะครับผู้ได้มีตาเป็นทิพย์ผู้นั้นจะได้ปัญญาผู้ได้มีหูเป็นทิพย์สองแหลมบวกก็จะได้ปัญญาอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ในกลุ่มก็อภิญญาอภิญญา5อภิญญา3อภิญญา5นะไอ้ตัว6เป็นตัวของแถมเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษและคุณสมบัติพิเศษที่พระองค์เรียกว่าฤทธิ์เป็นบุญฤทธิ์เป็นอิทธิฤทธิ์ว่าไปนะครับไอ้รูปแบบนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงผู้ใดปฏิบัติทำไปถึงตรงนั้นได้ก็หยิบเอามาใช้ได้อันเป็นลักษณะเป็นปฏิหาริย์เป็นเรื่องของเป็นปฏิหารก็แล้วกันอิทธิปฏิหารในพระพุทธศาสนามีเยอะมากๆครับว่าปฏิหารปฏิหารจนกระทั่งพระพุทธองค์เนี่ยตรัสไว้อย่าแสดงฤทธิ์อย่าแสดงเดชอย่าแสดงปฏิหารขอแสดงธรรมะระดับธรรมชาติง่ายๆอย่างเงี้ยจะไม่แสดงบทบาทเพราะนั้นชาวบ้านล้านถิ่นไม่รู้หรอกถึงจะพูดไปทำไปชาวบ้านก็มีแต่เชื่อแล้วก็โง่ทันทีประมาณนั้นเพราะนั้นพระเจ้าพระองค์จึงห้ามเชื่อสิ่งนั้นมีจริงปฏิหารนั้นมีจริงๆถ้าจะให้แน่เจ๋งก็ต้องพุทธปฏิหารคำเดียวนี่แหละนอกนั้นก็สาวกปฏิหารไป108เยอะแยะยิ่งพระอรหันต์ที่ผ่านเอหิภิกขุปสมุทาเนี่ยฮะทั้งหมด 1,250 พระองค์ในวันมาฆบูชาที่มาร่วมรวมกันในนั้นผมว่าได้ปฏิหารหมดแหละปฏิหารตรงนี้ปฏิหารที่พระพุทธเจ้ายกย่องมากที่สุดก็คือจงทำปฏิหารใดๆให้เกิดขึ้นแก่ผู้มานั่งฟังจงทำปฏิหารใดๆให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่มานั่งฟังให้เปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นั่นก็เป็นปฏิหารข้อหนึ่งนะครับสำหรับพระราชทั้งหมดพึงมีพึงได้นั่นถือว่าเป็นปฏิหารเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาแล้วพัฒนาสัมมาเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานให้ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมิจฉากับสัมมาให้ได้ง่ายๆมันมี2คำ
ใครก็ตามที่ขั้วหัวใจเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิผู้นั้นตื่นขึ้นมาก็คือนั่นแปรงสีฟันโกผ้าเช็ดตัวโกนะฐานที่นั่งเบ่งหนักเบ่งเบาของโกใครจะมาแต่ต้องไม่ได้นั่นน่ะชัดเลยตัวโกของโกเนี่ยแค่เตือนเช้ามานะพอสายขึ้นมาหน่อยอ้าวรถคันนั้นของโกนั่นน่ะออกจากบ้านไปอย่ามาเข้าบ้านกูนะเนี่ยทรัพย์สมบัติกูเสื้อผ้าพอดของกูลูกกูเมียกูญาติกูที่กลางกูกูหมดแต่พุทธคุณได้คือมิจฉาเต็มมาแล้วนะเต็มอะไรสภาพหน่อยได้ไหมล่ะเต็มกระโหลกสุดท้ายกลายเป็นจีลากลาประมาณนั้นครับอะไรทั้งนั้นเนี่ยตัวกูของกูนะนั่นคือมิจฉา108แต่ถ้าหากว่าฝ่ายสัมมาก็คิดอะไรอยู่ตรงนี้สิ่งที่ว่าเป็นมิจฉานั้นโถยมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังนั่นเองครับอนิจจังมรรคสังขาราเนี่ยอนิจจังนิจจังมันอยู่ในกฎอนิจจังนี่เองฝ่ายสัมมาจะเข้าใจคำว่ากฎอนิจจังก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาของเล็กเกิดขึ้นเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วเช่นคลื่นกับความถี่เนี่ยคลื่นความถี่เกิดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้คลื่นความถี่เห็นไหมเห็นไหม มันเล็กอ่ะมันเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเขาเรียกว่านาทีนี่ก็เรียกว่าควอนตัมนั่นเองควอนตัมทฤษฎีควอนตัมเป็นทฤษฎีที่ไม่หยุดนิ่ง ก็คืออนิจจังนี่เองเห็นไหมผมก็พยายามดึงเข้าสู่ภาษาพระพุทธศาสนาโดยอ้างถึงได้แต่คงไม่สามารถคำนวณไปในเชิงอ้างอิงทำไม่ได้หรอกครับเพราะสิ่งที่กำลังพูดนี้มันเกินการคำนวณไปแล้วครับมันไปถึงความเข้าใจมันเป็นความเข้าใจได้โดยฉับพลันทันทีประมาณนี้ครับก็อยู่ในกรอบพวกนี้ซะมากกว่านะครับนะเอาเป็นว่าผู้ใดก็ตามที่อยู่ในภาพภาวะของเป็นบุคคลที่ครองสัมมาทิฏฐิในการดำรงในชีวิตต้องเข้าใจและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี่คือกฎอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามเข้าใจในกรอบนี้บริบทนี้คนนั้นก็จะมีความสุขเป็นอย่างยิ่งเข้าใจความเป็นจริงถูกต้องตามจริงของกฎของธรรมชาติหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมก็คือกฎเปลี่ยนแปลงกฎของแรงน้มถ่วงของโลกกฎของวัฏฏะอันเดียวกันนะครับความหมายอันเดียวกันทั้งหมดก็คือตกอยู่ภายใต้คำว่าอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุจราธรรมาก็ป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างแปลว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเมื่อตายแล้วไปเผาไปฝังสิ่งที่จะต้องตกตะกอนก็ตกตะกอนไปเผาเรียบร้อยแล้วส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ที่เป็นพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็ต้องเวียนว่ายต่อไปอีกทีนึงเนี่ยใครก็ตามที่เข้าใจในหลักเกณฑ์ของธรรมชาติที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยไม่จะเผาแล้วหนีเป็นหมดเลยไม่ใช่เป็นการก่อทุกข์ใหม่ก่อตัวไปจะเต็ม 100% เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าทางโลกก็ยั่วยุให้มีการบริจาคชิ้นส่วนอวัยวะกันอยู่ผมเองบอกรู้จักกับลุงงอกอย่าไปบริจาคให้ใครอวัยวะที่ท่านมีอยู่อย่าให้ใครเอาบุญมาหลอกมาล่อบริจาคแล้วจะได้บุญสุดท้ายผมบอกว่าเราเป็นเครื่องมือเขาไปซะทั้งหมดเห็นไหมครับผมก็ขมวดทิ้งไว้ตรงนี้ให้ท่านได้ใช้สองหูพิจารณาเองอย่างเงี้ยเพราะก่อที่มันจะก่อตัวเป็นสารสองประการให้สมบูรณ์และบริบูรณ์อย่าคิดว่าง่ายนะครับก่อตัวมนุษย์ต้องเข้าใจในกรอบนี้ด้วยอย่าไปหนีธรรมชาติอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำนะครับวิทยาศาสตร์ก็อย่ามาครอบงำถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์มาแยกตรงไหนมันเชื่อมตรงไหนมันทำลายล้างกันตรงไหนท่านทั้งหลายก็จะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปเพราะฉะนั้นจึงมีลุงหงอกเกิดขึ้นมาพูดจาให้ได้ยินกันตรงนี้ฟังตรงนี้ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติซะทำไม
สุดท้ายเลยนะครับว่าการที่ท่านไปบริจาคร่างกายให้กับใครไปถอดถอนซะอย่าให้เข้าไปมันจะเน่าเปื่อยเรื่องมันของเราเองอย่าไปเผื่อใครซะเนี้ยทุกคนก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าเกิดมาแล้วไม่ตายไม่ยอมตายไงกันนะทั้งหมดผมรู้ว่าเงินเชื้อทั้งนั้นเลยครับใช้เงินหมดทั้งหมดแล้วนะครับไม่ฟรีหรอกยังไงก็ไม่ฟรีนะในโลกใบนี้มีของฟรีมีเรื่องเดียวอากาศเป็นของฟรีเป็นของดีที่สุดนั่นไม่ได้เป็นของฟรีหรอกถ้ารู้จักกระลมหมอกนะอากาศเป็นของฟรีและเป็นของดีที่สุดคืออากาศนี่เองนะครับนอกนั้นไม่มีฟรีเอาไปนั่งคิดซะนอนคิดได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเอาหลอกลวงเราไปให้ได้รู้จักลุงหนอนแล้วต้องเข้าใจในส่วนนี้ให้ได้มันจะรู้ว่าเป็นอัตติอัตโนนาโถรู้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงอย่าให้ใครมาหลอกล่อล่อลวงออกไปกว่าที่จะมาบริบทของการธรรมชาติเพราะว่าเป็นเรื่องของส่งผ่านกันมาในรูปในกรอบของวิวัฒนาการนะมนุษย์เป็นวิวัฒนาการนะครับปรับแต่งกันมาเนื้อเยื่อพันธุกรรมจะเรียนงอกงามมาถึงจุดหนึ่งแล้วใช้ภาษาพ่อขุนรามแห่งเดียวกันได้สื่อสารกันได้นี่อย่าคิดว่าง่ายนะครับชีวิตเกิดพร้อมกับโลกใบนี้นะครับบอกให้ทราบไว้ชีวิตเกิดพร้อมกันเวรพร้อมโลกใบนี้นะครับงานเท่าไหร่ผมให้ตัวเลขนับกันยังได้เป็นนับเองนะโอเคนะถอยหลังเดินจะไม่ไปไหนกันทำไมผมบอกว่ามาถึงวันนี้ก่อนนั้นนี่ก็บอกไปกดพระไตรลักษณ์มาถึงวันนี้ผมบอกความพิเศษไปแล้วเพราะคำว่ากดก็คือมีอยู่สองคำกดของพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับโอเคนะแล้วกดของพระเจ้าพระเจ้าที่ชอบเราพูดถึงก็คือขมวดเลยมาเป็นเรื่องราวของพีอีพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองนะวันนี้นะเป็นการค้นพบโดยลุงหงอกกันแล้วครับนะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เหลือเกินครับผมเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์นะครับบอกให้ทราบไว้นะอ้างถึงพอได้แต่เอาครูบาอาจารย์มาเป็นเรื่องราวผมจะไม่มีนะครับอ้างถึงใดๆก็พอได้อยู่หรอกครูบาอาจารย์แบบตัวเป็นๆเนี่ยผมจะไม่มีนะครับมีก็คือมีปฏิสัมพันธ์ทั่วไปอย่างท่านอย่างผมมามีปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยกันนู่นนี่นั่นไปแลกเปลี่ยนภาษากันเข้าถึงอากัปกิริยาใดหนึ่งออกมามันก็ทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจได้เปรียบเทียบได้แยกแยะแยกย่อยได้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังถึงวันนี้วันนี้ก็ประกาศโดยมีศักดาสองมือเปล่ารักษาผู้คนกับหนึ่งปากหนึ่งคำพูดที่พูดกันอยู่เวลานี้ครับหนึ่งปากหนึ่งคำพูดก็มาแจ้งมาเจรนัยมาให้รู้และเข้าใจไม่ได้มาให้เชื่ออย่าเชื่อลุงหงอกโดยเด็ดขาดเพราะลุงหงอกเป็นคนที่พูดว่าเชื่อง่ายโง่มากนะโยมเชื่อยากแต่โง่น้อยนะคนโยมไม่เชื่อและไม่โง่เด็ดขาดดีไม่ดีถึงขั้นอาจจะโง่ดักดานนะสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่หาจุดยืนไม่ได้นะครับครับเชื่อกูก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เห็นไหมครับมันเป็นคำถามนะเนี่ยเชื่อก็โง่หรือเปล่าวะเนี่ยไม่เชื่อฉันก็โง่หรือเปล่าวะเนี่ยถ้าใครก็ทำมีใจเปิดมันจะเป็นคำถามเป็นนัยยะเฮ้ยฉันเชื่อสิ่งนั้นเขาบอกว่าบริจาคชิ้นส่วนอวัยวะของเราได้บุญเราโง่เราเชื่อปุ๊บเราโง่บอกว่านั่นอ่ะอย่างเงี้ยถ้าไม่เชื่อล่ะยิ่งโง่หนักหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทำยังไงล่ะครับจึงจะไม่โง่ก็ต้องหาของจริงความจริงนั่นแหละครับของจริงความจริงซ่อนอยู่ในความโง่ขออภัยของจริงความจริงของแท้ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนั่นแหละครับของจริงความจริงก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับนึกว่ากลายเป็นสามขาทีเนี้ยสองขาสามขาขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเชื่อไม่เชื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเชิญกับผมตามอัธยาศัยนะครับเชิญตามสบายนะครับไอ้เจ้าความเชื่อเหล่านั้นนะครับเราลองมาพิเคราะห์ดูใช่ไหมว่าเชื่อทางด้านองค์ความรู้ที่เราเริ่มเรียนกันมาแล้วก็ประกอบอาชีพดีนะจะต้องเรียนต่อไปสุดท้ายมาลงที่สุขภาพไปเสียทั้งหมดหน้าวันนี้เชื่อเขาเราก็แย่สุดท้ายนะก็มาถึงเรื่องสุขภาพกันสุดท้ายแล้วมันจะมาลงเอยพวกนี้นะครับ
งั้นมาถึงวันนี้ไอ้ตัว PE พลังงานที่บริสุทธิ์นี่ก็กลายเป็นกฎจะกฎของโลกกฎของจักรวาลหรือว่ากฎของใดๆล่ะก็ค้นพบไม่เจอเพราะในพลังงานบริสุทธิ์นี้ของทุกท่านทั้งหมดอยู่ในต้นไม้ทุกต้นอยู่ในพลังงานที่ช่วยหมดนะพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงที่ว่านี่อยู่ในระดับนิวเคลียสของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านวิชาชีวะเขาจะใช้คำพูดว่านิวคลีโอรัสก็น่าจะมาจากคำว่านิวเคลียร์เพียงภาษานิดเดียวนะก็จะตรงนั้นนะนิวเคลียร์นิวเคลียสนั่นนะครับมันก็จะแปลงมาสักนิดนึงใกล้เคียงกันแต่อย่าให้มันตรงกันนักเพราะมันคนละการสถาปนาองค์ความรู้กับมนุษยชาติได้เรียนรู้กันผมก็ค่อยๆจำแนกมาให้ฟังกันพอประมาณนะครับนิวเคลียร์นิวเคลียสแต่พวกนี้นะโอเคเอาล่ะทั้งหมดนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมนะฮะจะรู้ได้มาจากศักยภาพของสมาธิจิตอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถอ้างตำราเล่มใดเข้ามาเป็นตัวจึงไม่สามารถอ้างบุคคลใดมาเป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างในการพูดถึงสิ่งที่เล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับว่าโอเคผมจะลบไปทั้งหมดนะคงไม่แค่อนัตตาทุกขังอนิจจังเท่านั้นนะครับเอาละทั้งหมดเมื่อเรากลับเข้าสู่นะครับว่า before big bang ทั้งหมดนะครับก็ทั้งหมดเป็นความร้อนทั้งสิ้นเนี่ยในตรงนี้ครับมันเป็นความร้อนเสียทั้งหมดนะเป็นความร้อนทั้งหมดผสมสารเป็นความร้อนไปทั้งหมดนะความร้อนเห็นไหมฮะอยู่ในกรอบตรงนี้เป็นความร้อนผสมสารกันเอาให้เละตุ้มเป๊ะไปหมดนะตรงนี้ที่บอกว่าร้อนรนจนทนไม่ได้นะครับสังเกตนะครับตัวนี้จะสำคัญที่สุดนะครับภาวะนี้สำคัญมากๆต่อไปนี้นะครับมันจะบอกให้รู้ได้หลายอย่างนะครับแปลว่าดวงดาวทั้งหมดมันอยู่รวมกันทั้งหมดผสมปนเปมันเป็นความร้อนความร้อนความร้อนและความร้อนความร้อน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 หาข้าวไม่ได้มันร้อนจนสุดร้อนแสนร้อนร้อนจนไม่มีอะไรจะให้อยู่ได้ทุกอย่างนะเมื่อทุกอย่างมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องแปลกไปไอ้คำว่าร้อนนี่มันมีสองสภาวะนั่นเองครับฟิวชั่นกับฟิวชั่นนะครับมันอยู่อย่างเงี้ยฟิวชั่นโดดฟิวชั่นผลักโดเนชั่นวงกลมอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้เองครับอยู่แค่นี้เห็นไหมไม่ต่างจากหัวใจเราทำงานหัวใจเราทำงานแค่นี้ครับแค่นี้ผลักดูดผลักดูดผลักดูดหัวใจเราทำงานอยู่แค่นี้เองแปลว่าหัวใจของเราทำงานเหมือนกับดวงอาทิตย์นั่นเองครับแค่นี้เองครับฟิวชั่นฟิวชั่นภาษาฟิสิกส์ดูดผลักดูดผลักเห็นไหมครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าการดูดและผลักของหัวใจตัวเองใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเมื่อใดหัวใจมันจะนิ่งจนกระทั่งรู้สึกว่ามันไม่เต้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าหัวใจทำงานตุบตับตุบตับตุบตับอยู่ในวินาทีนี่ครับแปลว่าไม่ว่าจะเป็นการโดดหรือผลักมันจะไม่เท่ากันครับเมื่อไม่เท่ากันเมื่อใดมันก็จะมีผลทางด้านที่เขาว่าความดันโลหิตสูงต่ำ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 ตัวเลขสูงตัวเลขต่ำนั่นเองครับ
ซึ่งมันต่างกันมากเห็นไหมครับงั้นใครก็ตามที่สามารถฟังหัวใจของตัวเองทำงานได้ตลอดโดยต่อเนื่องประกอบกับการสูดหายใจเข้าแล้วออกให้มีความสัมพันธ์กันแบบมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อนั้นทุกคนเข้าสู่กระบวนการนี้คนที่มีความดันสูงต่ำที่ไม่เท่ากันก็จะกลับมาเป็นปกติสมบูรณ์และบริบูรณ์เองไม่ต้องใช้ยาหาเหวอะไรมาช่วยเลยทีนี้เห็นไหมสมาธินี่นะครับเป็นตัวที่สามารถที่จะช่วยในการที่จะควบคุมหัวใจกับปอดของเราเองให้มันทำงานสามัคคีกันเห็นไหมโดยไม่ต้องใช้หยูกยาเข้ามาควบคุมแล้วจ้าเห็นไหมสมาธินี่นะครับมันมีบทบาทสูงมากสูงเหลือเกินครับถ้าใครจับเผาตรงนี้ได้เผาเป็นภาษาของไฟฟ้าครับเป็นภาษาของแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นภาษาของความถี่เป็นภาษาของคลื่นเผาพวกนี้ครับเป็นภาษาเหล่านั้นเข้าไปนะครับเมื่อเราเข้าใจภาษาเหล่านั้นก็ผนวกกันเข้ามานะแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นนักวิชาการด้านไฟฟ้าแล้วก็ฟังเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าจะไปเจอคนที่มีความรู้ด้านของไฟฟ้ามาพูดกับสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะต่อยอดเชื่อมโยงเข้าไปอยู่ในกลุ่มของนักไฟฟ้าเขาได้นะครับไปอยู่ไหนแล้วก็ปรับตัวได้หมดอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นเมคติใดๆทำไมนะครับโอเคไหมพอเรารู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะหมายมั่นปั้นมือเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละเมื่อตัวนี้มันร้อนรนทนไม่ได้มันจะมาเป็นฟ้าเมื่อไหร่มันเข้าปุ๊บเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดไอ้ที่มันออกมาเพราะมันสาสางเผาผลาญเผาไหม้เผาไหม้เผาผลาญออกมามันเหมือนกับถ่านทั้งหมดอะในเตาอ่ะไอ้ฐานทั้งหมดเป็นเตาเป็นเชื้อเพลิงอยู่นะครับฐานมันหมดความเป็นฐานน่ะโอเคไหมคาร์บอนครับพ่อมันหมดความเป็นฐานแล้วนะฮะมันก็ไม่รู้จะเผาผลาญน่ะแล้วที่ได้มีความร้อนที่น่าจะมีความดันกันได้เอาเออมันประหลาดมากนะครับตรงนี้ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันโอ้โหจำลองภาพนี้ยากมากถ้าก็จำลองภาพนี้คือหม้อต้มน้ำใบหนึ่งเนี่ยพอเห็นได้หม้อต้มน้ำในโลกเราเนี่ยพอมันเห็นได้ต้มน้ำเข้าไปข้างในหม้อมีน้ำใส่ความร้อนไปก้นหม้อความร้อนได้เข้าไปในหม้อก็จะมีความดันเราได้ความดันไอ้น้ำเนี่ยที่ใดมีความร้อนที่มันมีความดันแต่ถ้าหากเป็นลูกโป่งใบหนึ่งเนี่ยมันล่องลอยอยู่ในความไม่มีอะไรความว่างเนี่ยมันจะยังไงอ่ะมันจะยังไงอ่ะมันอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยภาวะเช่นนี้มันเป็นภาวะของแม่เหล็กนะครับจำด้วยครับเป็นแม่เหล็กนะครับภาวะเช่นนี้เป็นภาวะของแม่เหล็กนะครับคล้ายๆกับพอเวลามันดูดเข้าปุ๊บเหนือใต้มันดูดเข้าหากันหรือว่าประจุเอาว่าเรากับบอกเขาดูดเข้าปุ๊บพอมาถึงปุ๊บมันก็เป็นลักษณะอินเตอร์แอคชั่นเข้าปุ๊บมันทำที่อยู่เงี้ยอย่างเนี้ยรักไม่ใช่หรอครับมันไม่ใช่ก่อนเนี่ยนะไปถึงมันผลักถึงก็ผลักความถี่ของแม่เหล็กมันเป็นความถี่ของความเร็วของแสงที่เขาว่าแม่เหล็กเนี่ยที่มันก่อกันมันเป็นรูปก้อนของแม่เหล็กนะ 300,000 กิโลเมตรนะอันเนี้ยเมื่อกี้เป็นกิโลเมตรไปแล้วฮะมันเป็นระยะทางไปแล้วไอ้แสงใช่ไหมความเร็วของแสงเนี่ยวัดเป็นระยะทางไปแล้ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเป็นระยะทางแต่เจ้าความถี่ที่ว่าตัวเนี้ยมันจะเอาระยะทางไม่ได้ครับเนี่ยไม่มีทางได้เลยนะครับไอ้ความถี่ตรงนี้นะครับนะวันนี้นักฟิสิกส์นักค้นคว้าในการที่จะเอาคลื่นความถี่มาใช้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือสเปกตรัมสเปกตรัมเป็นเครื่องวัดความถี่คลื่นกับความถี่นะวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกทั้งใบนี้วันนี้นะครับ
ไม่สามารถผลิตเครื่องมือที่ว่านี้ออกมาให้มีความถี่เท่ากับ10ยกกำลัง3ยก5ทำไม่ได้10ยกกำลัง35ทำไม่ได้แปลว่าเขียนเลข10ไว้เติมไม่ศูนย์ไม่35ตัวแล้วก็นับจำนวนเข้าไปมันกี่แสนล้านล้านเขาทำไม่ได้แน่นอนนะครับเขาจะได้อยู่ในเกณฑ์แค่10ยกกำลัง31และหรือ32โดยประมาณแต่35เลือกคนเลยผมก็พยายามจะบอกว่าไอ้แค่ดวงอาทิตย์เนี่ยฮะมันเกิดดับเองมันอยู่ในเกณฑ์นี่นะครับ10ยกกำลัง35เนี่ยครับทำงานตรงนี้แล้วไม่มีเครื่องมือใดไปตรวจสอบไอ้ความถี่ที่บอกเผาหรือฟิวชั่นของดวงอาทิตย์ได้หรอกภายในไม่มีทางทำได้เพราะมันช่างเครื่องมือไปไม่ถึงตรงนั้นนะฮะแต่กาแล็กซี่ยิ่งหนักกาแล็กซี่อะไอ้ความเร็วที่ว่าเนี่ยมันน่าจะเป็น10ยกกำลัง100เฮ้ยสารทั้งเผือกนี่เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเด็กก็พบบิ๊กฟอร์บิ๊กแบงเนี่ยผมว่าไอ้ความถี่เนี่ย10ยกกำลังพันนั่นเนี่ยเห็นไหมครับอะไรประมาณนั้นครับลองเปรียบเปรยไปดูนิดดูสิ่งที่จิตจะรู้หมดเพราะจิตจะมีความเร็วยิ่งกว่าเร็วของใดๆที่มนุษย์พูดถึงกันจิตจะเร็วกว่าเพราะจิตปุ๊บสตาร์ทกับฟินิชจุดเดียวกันทันทีสตาร์ทที่มาเมื่อไรฟินิชอยู่จุดเดียวกันได้ทันทีมีจิตอย่างเดียวจะทำได้สตาร์ทและฟินิชอยู่ที่จุดเดียวกันงงแน่ผมรู้ว่าผมพูดภาษานี้ท่านงงแน่นอนนะครับครับเพราะภาษาที่ผมพูดนี่มันไม่ใช่ภาษาความเข้าใจทั่วไปมันเป็นภาษาของความเข้าถึงจึงจะอธิบายจุดนี้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดเป็นความเข้าถึงกันเห็นไหมไม่ต่างกันรู้กับเข้าใจมันคนละฟีลลิ่งนะครับให้รู้ไว้รู้เผินๆเช่นเอ้ยมันเย็นห้องเนี้ยเอ้ยมันร้อนวะเอ้ยพัดลมพัดรู้เผินๆเนี่ยถ้ารู้ด้วยเชิงเข้าใจมันจะต้องมาเป็นฟีลลิ่งที่มันลึกซึ้งไปก่อนนั่นเองเช่นขนลุกขนพองเนี่ยรู้ในแบบความเข้าใจมันจะส่งผลไปยังเนื้อเยื่อส่งไปผลให้กดคันขนลุกขนพองนะหรือมันเข้าสู่แนวดิ่งดิ่งลึกดำดำลึกซึ้งนั่นเชิงความเข้าใจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเชิงเข้าถึงที่นี่นะโอ้โหมันเกินลึกมันเกินดิ่งมันเกินแน่วแน่มันเกินสารพัดเกินเนี่ยเขาเข้าถึงเนี่ยมันไปถึงเนื้อตัวเลยแหละครับอาจจะตระหน้ามันไปพร้อมหมดทุกส่วนเลยนี่คำว่าเข้าถึงซึ่งมันจะต่างกันกับคำว่าเข้าใจในเป็นมิติที่มันลึกซึ้งมากนะครับต่างๆเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าจะพึงสังวรแปลว่าเขาพยายามคำนึงถึงให้ได้เขาสังวรก็แปลว่าให้เข้าถึงในสิ่งเหล่านี้ให้ได้เป็นมาตรฐานเอาไว้หน่อยไหนๆก็อยู่ในสถานที่นี้เดียวกันประมาณนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจในส่วนนี้บ้างผมก็ว่ามันน่าจะบูรณาการกันทั้งหมดทั้งปวงที่ท่านได้นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนะเอาล่ะพอเรากลับมาถึงตัวนี้แล้วพยายามสังเกตนะฮะในนี้มันมีทั้ง3พลังงานนะครับอยู่ที่เดียวกันพลังงานความร้อนที่นั่นความที่นั่นจะมีแสงสว่างนะแต่เสียงล่ะเสียงคือบิ๊กแบงเนี่ยสังเกตตัวนี้นิดนึงนะครับผมจะเอานิ้วผมเนี่ยขีดไปในกลางให้มันลบเป็นยาวๆเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้ขาดไปเลยนะผมก็ทำเส้นให้มันหนาๆเข้ามาให้เห็นกันชัดๆสักหน่อยนึงว่าเห็นไหมเส้นตรงนี้ก็ตีเข้าไปผมขอให้มันชัดๆไปสักหน่อยนึงให้เห็นเป็นช่องว่างออกไปนะครับเห็นไหมมันกลายเป็นช่องว่างออกไปสักหน่อยนึงตอนนี้มันจะแตกกันนะมันจะแตกนะครับมันจะแตกแล้วจ้ะแตกขึ้นไปแล้วตรงนั้นนะ
ทั้งหมดก็คือร้อนอย่าลืมนะฮะทั้งหมดคือร้อนนะนี่แบ่งมันจะไปแล้วนะต่อมาแล้วก็แบ่งขึ้นนิดหน่อยนึงปื๊ดมันจะกลายเป็นตัวทีห้อยอะไรเห็นไหมครับเป็นตัวทีไปแล้วนะครับแน่มาเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะตัวทีเห็นไหมสีน้ำเงินเห็นไหมเป็นตัวทีได้แล้วเนี่ยทามฮะ TIM E หรือเปล่าทามใช่ไหมครับผมก็สะกดไม่ถูกนะถามชื่อแปลว่าเวลานั่นเองนะครับอากาลิโกจะมาแล้วนะอากาลิโกเองปัจจุโกจะมาแล้วนะบอกให้ทราบไว้นะถ้าเวลาแบ่งพันความร้อนปุ๊บทางนี้แบ่งครึ่งกลายว่า 50% นะเห็นไหมข้างล่างนี้มีแสงกับเสียงตัวนี้ก็แสงคือตัวแอลก็แล้วกันเท่ากับ 25% มาแล้วจ้าตัวนี้เสียงตัว H horn นะฮะมาแล้วเท่ากับ 25% มาเหมือนกันครับเห็นไหมครับความร้อนแสงเสียงออกมาจากที่เราเรียกว่า Big Bang นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่งตรงกลางก็เป็นความว่างไปสั้นเสร็จสับนะและความว่างตัวนี้มันก็ต่อความว่างที่มันคงมีอยู่เดิมเห็นไหมครับไอ้ความว่างตรงอยู่นี้มันก็เชื่อมโยงกับความว่างที่มีอยู่เดิมความว่างนี้เราเรียกว่าอนัตตาครับนะมาเป็นอนัตตานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นอนัตตามันก็มาเส้นเดียวทีเนี่ยอากาลิโกก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้เองครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกบททุ่งจำอิทธิวิโสใช่ไหมครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกผมก็เขียนได้แค่นี้แหละครับมากกว่านี้ต้องให้ท่านมหาฉันสะกดให้ดูนะครับโอปานะยิโกโอปานะยิโกแล้วก็มาปัดจัดตังเวปัดจัดตังเอโถปัดจัดแล้วปัดจัดเอาถูกผิดอย่าว่าผมนะเพราะว่าตังเวเทพตะโพวินยูฮิติอะไรก็อ่านไปเนี่ยมันบทสวดตรงนั้นนะครับผมก็เขียนให้ได้แค่นี้ที่มันถูกต้องตรงจริงต้องอาศัยท่านมหาประเด็น9ประเด็น8นั่นแหละครับท่านสุภณโยยามเอาความถูกต้องตรงจริงกับผมตรงนั้นนะครับคำว่าอากาลิโกเมื่อเวลามันแตกแล้วมันก็ไม่มีเวลาก็ฉันมันก็เป็นหน้าตาไปซะหน่อยหรือว่าเหนือการเวลาอากาลิโกไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์เนี่ยเวลาเป็นศูนย์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 จะเป็นยังไงจะมาเป็นยังไงเป็นศูนย์อันนี้เป็นระยะทางเป็นระยะทางนะครับเป็นระยะทางอันนี้ก็เป็นความเร็วซะนี่คือความเร็วความเร็วความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเราเคยคิดกันมาทั้งหมดแหละพวกนี้เรียนหนังสืออยู่ในอะไรล่ะวิธีการเรียนสื่อวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มันโคประเด็นกันอยู่นะครับความเร็วเท่ากับระยะทางกันด้วยเวลาถ้าเป็นเวลาเป็นศูนย์เมื่อใดถ้าสามารถทำได้นะคณิตศาสตร์ไม่มีทางที่ทำเวลาเป็นศูนย์ได้ทำไม่ได้เลยนะครับต้องยอมเด็ดขาดชนะคณิตศาสตร์มาถึงตรงนี้ลุงหงอกท้าตีกระบาลในทุกตัวเพราะนั้นอย่าบอกว่าเก่งคณิตศาสตร์ผมท้าตีกระบาลเลยนะให้ดูว่าทำเศษทำศูนย์ให้เป็นศูนย์ให้ได้ก่อนที่จะมาคุยกับลุงหงอกต่อมาแล้วนะครับวิชาชีพท่านเลยนะครับมาถึงนี่มีคนท้าแล้วนะเป็นวิชาที่จับด้วยกับพวกคนในโลกนี้มานานมากเป็นวิชาที่แข็งแรงที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์นะครับใดๆก็ตามในโลกนี้โยงก็หาตัวเลขหมดสังคมศาสตร์ก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเหมือนกัน
ธรรมชาติวิทยาก็ใส่ตัวเลขไปหมดโอเคไหมนั้นวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่เป็นพระเอกของโลกนะฮะวิทยาศาสตร์เป็นพระรองนะครับบอกไว้หน่อยนะฮะแต่มาถึงวันนี้มีคนท้าทายวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะว่าท่านทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวเนี่ยไม่มีทางทำได้หรอกงั้นนักวินักคณิตศาสตร์ทั้งปวงไม่มีสิทธิ์ทำได้หรอกครับหาเนี่ยมันลงโดเดี๋ยวนี้ก็เชิญไปจะค่ะแต่ถ้าหากว่าจะมาทำลักษณะแบบชงเองกินเองเนี่ยผมก็ยอมท่านแหละครับชงเองกินเองแปลว่าตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองหาวิธีอธิบายจนได้จะเอาทางด้านไอ้วงกลมไหนๆก็มาเลขใหญ่ใหม่เก่าอธิบายคอมแพร์เปรียบเทียบก็ลงตัวเลขศูนย์หรือมาลงตัวหนึ่งโอเคนั่นก็ไปทำเองก็แล้วกันนั่นเนี่ยผมไม่ก็ไม่เกี่ยวเพราะผมจะเกี่ยวเฉพาะธรรมชาติกับพระธรรมนั่นเองนะครับในเรื่องราวของผมเองนะครับธรรมชาติกับพระธรรมนะแต่อธิบายผ่านไม่เรื่อยให้ฟังนั่นเองสรุปความว่านักเรียนศาสตร์ทั้งโลกไม่สามารถทำศูนย์เป็นศูนย์ได้นั่นเองครับถ้าทำไม่ได้ปุ๊บตัวนี้มันเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวฮะจึงจะเป็นอากาลิโกได้นะครับอากาลิโกนี่เป็นคำพูดของพระเจ้าเราไม่เกี่ยวนะครับอ้างถึงและอ้างอิงได้โดยชัดแจ้งและชัดเจนก็คือตัวธรรมเวลาย่อมเป็นศูนย์นั่นเองครับก็คือตัวทีเนี่ยเข้าใจไหมก็หวังว่าจะเห็นได้ว่าตราส่วนความร้อนตั้ง 50% นะฮะแสง 25% ความร้อน 23% เนี่ยคำว่าบิ๊กแบงมันก็มาแค่3คำนี่ครับบิ๊กแบงนะครับก็พลังงาน3ตัวเนี่ยมันมีพลังงานความร้อนแสงเสียงพลังงาน3อย่างร้อนแสงเสียงตัวนี้มาพร้อมกันทีนี้พอเรามาถึงโลกเปรี้ยงมาถึงโลกเรานะครับอันนี้ผ่านดวงอาทิตย์มาเลยนะครับมาถึงโลกเราโลกเราก็จะมีแสงมีเสียงมาพร้อมกันความร้อนกับแสงก็เป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับเห็นไหมครับความร้อนกับแสงเป็นสมบัติเดียวกันอ้าวพูดผ่านดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็แล้วกันถ้าดวงอาทิตย์นั้นมันก่อตัวแล้วเนี่ยใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วบิ๊กแบงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเอาดวงอาทิตย์มาว่ากันไปเลยอย่างเงี้ยถ้าดวงอาทิตย์มันอยู่ตรงนี้ทีนี้อ้าวนะทีนี้มันก็มีขอบขาดวงอาทิตย์ที่มันส่งพลังมาในรัศมีทำการของมันเองนะครับจะเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านกี่ร้อยไม่เรื่องของมันไม่ใช่ของเราแต่ที่เนี่ยตัดตอนนี้ตรงนี้เป็นต้นมาโลกละเมืองชั้นบรรยากาศก็มีตามชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็ตัดตอนใช้เรียบร้อยว่าอันนี้ก็คือเรื่องราวของเรียกเป็นอวกาศเห็นไหมอย่างเงี้ยหรือสเปซนั่นเองครับสเปซจะว่ายังไงสเปซเนี่ย P A ใช่ไหมครับใช่ป่ะครับ P A กับสเปซเนี่ยตัวไหนต่อนะให้ชัดเพราะว่าไม่ได้ยินเลยผมก็ใช้สองหูเหมือนกันนะ C cat นะเออ C cat ให้ผมนิดนึงเออให้ผมมี cat cat C cat เพราะ C ถ้ามันชัดมันกลายเป็น E ไปไอ้คนฟังลำบากจะมาเออ C cat space อะไร E ฮะ E X อ่ะเอออีเอิร์ดก็ได้วะโอเคนะสเปซนี่ฮะก็อันเดียวกันก็คือสเปซนี่ผมเรียกว่าค่าคงที่นะฮะค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าคงที่ตัวนี้ครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับไม่มีทางทำได้เลยนะครับค่าคงที่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ไม่ว่าจะใช้ทฤษฎีไหนก็ตามไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนนั้นเคยเรียนหนังสือมันมีตารางธาตุอยู่นะครับมีคำคำหนึ่งที่ใช้พูดกันนะวันนู้นจะเรียกกันว่าอีเธอร์ก๊าซอีเธอร์นะครับยุคนั้นก๊าซอีเธอร์ยุคนี้หาไม่เจอเลยเขาตัดทิ้งไปเพราะว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้คนที่พูดอีเธอร์นี่เป็นชาวรัสเซียนะครับเจ๋งทั้งองค์ความรู้พวกนี้รัสเซียเก่งนะครับบอกให้ทราบนะจำไม่หน่อยครับดังนั้นเคมีเนี่ยผมว่ารัสเซียแน่มากเพราะมันก็เป็นต้นตำรับของความคิดนะอีเธอร์เหรอไม่รู้เขียนยังไงนะใช่ป่ะไม่รู้ E-T-H-E-R อีเธอร์เป็นก๊าซอีเธอร์หน้าวันนู้นครูเขาบอกว่าเป็นก๊าซเฉย
เราก็ไม่รู้คำว่าเฉยมันคืออะไรรู้จำไว้ก่อนเฉยเป็นการตัวกลางก็ว่ากันตัวกลางร่วมกับใดๆก็ได้หมดประมาณนั้นไม่ทะเลาะอะไรกับใครแต่ร่วมกับอะไรได้หมดร่วมกับตะกัวร่วมกับทองแดงทองดำเฉยชาผมก็คิดผมเองนะโอ้เป็นค่าของที่กันแล้วกันนี่ผมสรุปผมเองนะก็คือการ์ดเฉยเรียกว่าอีเทอร์นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ไปเป็นอีเทอร์นะครับผมก็รู้ผมเองตรงนี้ครับเขานี่เองอีเทอร์ซึ่งเขาว่าจะก่อนนู้นนะครับไอ้ตัวนี้พอเวลาเป็นแม่เหล็กเปลี่ยนกันไปปุ๊บก็คือด้านที่สามของแม่เหล็กนะครับด้านที่สามของแม่เหล็กทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะมาพิสูจน์ข้อด้านที่สามของแม่เหล็กได้เลยนะครับทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้ามาปุ๊บมันเป็นอินเดอร์ชันทันทีนะครับเข้ามาใกล้ปุ๊บเป็นการต่อต้านกันทันทีเลยครับสิ่งที่เขาพิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่เขาทำไม่ได้แต่จิตศาสตร์มันจะไปล่วงรู้เสียทั้งหมดนะครับล่วงรู้ตรงด้านที่สามของแม่เหล็กมันจะไปล่วงรู้ภาวะของอิทธิปัจจยตาของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละหรือว่าภาวะของนามกับรูปไปลำเชื่อมโยงกันเนี่ยมันจะไปรู้ภาวะของโปรตอนกับนิวตรอนตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนจะรู้จิตจะไปรู้พวกนี้นะครับและจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้กระสินเหล่านี้ได้นะถ้าไม่บริสุทธิ์จบข่าวเลยนะครับพันกันหมดทุกเรื่องตีกันไม่แตกแยกกันไม่ออกบอกให้ทราบไว้ตอนนี้มีคนมาพูดเรื่องพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลุงออกนี่แหละเป็นคนพูดเรื่องนี้ผิดก็ขอรับผิดจะพูดเดียวมันก็จบข่าวตรงนี้ลุงต้องไปให้ใครมาเดือดร้อนกับคำพูดลุงออกนะครับโอเคไหมพอได้นะนี่คำว่าอาการิโกนี่เป็นคำพุทธเจ้าพูดไว้นานนักหนาแล้วล่ะครับแต่วันนี้ลุงออกก็อธิบายย้อนไปให้ฟังนะครับว่าแต่ถอยหลังไปหาตรงนั้นได้จะได้โดยวิธีไหนคำถามนี้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ฟังดีนะตัวนี้ผมบอกว่าลุงออกมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของผมเองผมก็ตั้งประเด็นไว้ตรงนี้นายไกรสอนพุทธักลุงออกในปัจจุบันมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวตัวของลุงออกเองทั้งหมดสมบูรณ์และบริบูรณ์รวมทั้งกายใจจิตที่บริสุทธิ์ด้วยเห็นไหมใครจะเอาไปก็เชิญตรงนั้นนะครับไม่เคยหวงไม่เคยห้ามแต่ประการใดผมก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่นั่งตรงนี้ถ้าอยู่ในจอบ้านใครบ้านใครเวลานี้ก็ต้องมีกายใจแล้วก็จิตเช่นเดียวกันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างคณะ